สวัสดีแฟนเพจทุกท่านครับพบกับผมต่ายณัฐดลกับรู้ดวงรู้เข็มทิศนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่15กรกฎาคม2566นะฮะกับดวงทั้ง7วันนะครับทักทายกับแฟนเพจเข้ามาครับใครเห็นลิงก์แล้วใครกดติดตามไว้แล้วใครเห็นแจ้งเตือนแล้วก็เข้ามาดูดวงกันครับได้ยินเสียงไหมฮะเช็คซาวกันนิดนึงได้ยินเสียงกันหรือเปล่าเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ได้ยินเสียงกันนะฮะสวัสดีคุณส้มอนภาสวัสดีพี่พรพัฒน์นะฮะสวัสดีคุณพรไพรินนะฮะได้ยินเสียงกันไหมครับขอบคุณมากครับที่แชร์ให้นะฮะขอบคุณคุณส้มมากเลยนะครับแฟนเพจเข้ามาแล้วนะครับกดทักทายกดไลค์และกดแชร์ให้หน่อยนะฮะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่า Facebook นะครับจะปิดกั้นนะครับในการไลค์ของคนที่ทำเพจนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้สามารถที่จะเปิดการมองเห็นได้ก็ด้วยแฟนเพจที่เข้ามาแล้วก็เมตตาคนทำเพจนะฮะอย่างผมกดแชร์ให้นะฮะกดแชร์ให้เป็นคร่าครูหรือว่ากดแชร์ให้เป็นการที่ทักทายกันนะครับกับเพจรู้ดวงรู้เข็มทิศนะฮะยังไงก็ฝากแฟนเพจทั้งหลายที่เข้ามากดแชร์ให้ด้วยนะครับสบายดีครับสวัสดีแฟนเพจจากเพื่อนบ้านด้วยนะฮะจากประเทศลาวของเรานะฮะแล้วก็ทางกัมพูชาสวัสดีครับสวัสดีคุณวินิตต่ออำนาจด้วยฮะสวัสดีแฟนเพจทั้ง40คนตรงนี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราดูดวงทั้ง7วันนะฮะจะดูกันตั้งแต่วันที่16คือพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้มีเลขหน้าไพ่นะฮะมีเลขนำโชคด้วยในแต่ละวันนะฮะแล้วก็มีบอกสื่อนำโชคนะครับคือบางทีเนี่ยเวลาไลฟ์หลายคนบอกเอ๊ะทำไมไม่บอกเลขนำโชคหรือเลขหน้าไพ่ในบางไลฟ์อื่นเนี่ยคือบางทีมาบอกในช่วงที่ว่าเราจะบางคนชอบในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันอะไรก็มาบอกใกล้ๆตรงนี้นะครับผมจะเน้นแบบนี้นะครับทั้งนั้นก็วันนี้ติดตามด้วยละกันสำหรับใครที่รอเลขมงคลหรือว่าเลขหน้าไพ่ให้โชคนะครับขอบคุณมากที่แชร์ให้เป็นสะพานบุญครับคุณพี่สุภาพรนะครับขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามาครับแฟนเพจที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอนิดนึงนะครับจริงๆวันนี้ก็ตามเวลาเราก็คือบ่ายโมงเนาะแต่ว่าวันนี้ก็คุยนอกรอบกันไปก่อนครับรอเพื่อนๆเราเข้ามาอีกทีนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกถ้ายังมาไม่ทันเนี่ยก็หลังจากไลฟ์จบไปแล้วเนี่ยมันก็จะรีรันเนาะมันจะรีรันให้แล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้เหมือนกันนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็ถ้าใครติดตามในเพจก็จะเห็นนะฮะว่าตอนเนี้ยผมก็มีแตกเพจออกไปอีกเพจนึงก็คือเพจเกี่ยวกับกฎหมายซึ่งเพจเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยจริงๆมันทำยากนะเพราะว่าบางคนก็คือแต่ว่ารอบนี้ทำขึ้นมาว่าเป็นรู้คดีรู้เข็มทิศเพจนี้จะเป็นเพจที่ผมจะลงในเรื่องของความรู้นะครับบางทีก็มีคลิปเกี่ยวกับเรื่องความรู้ให้กับแฟนเพจที่หลายคนสนใจนะครับหลายคนให้ความสนใจแล้วก็ไปกดติดตามให้ก็ขอบคุณมากนะครับคือตรงนี้มันจะเป็นพื้นฐานในเรื่องกฎหมายของเราที่บางคนยังไม่รู้ถ้าใครรู้แล้วก็รู้อีกก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นการเอาประสบการณ์นะครับจากผมเนี่ยแหละที่ผมเคยทำคดีหรือว่ามีความรู้เรื่องของกฎหมายพื้นบ้านกฎหมายพื้นให้กับชาวบ้านเข้าใจได้เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกหลอกลวงเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกหน่วยงานหรือว่าองค์กรหรือว่าขบวนการหรือคณะใดเนี่ยนะครับมาล่อลวงทำให้เราเนี่ยเสียหายหรือเสียทรัพย์สินเงินทองได้นะครับก็ฝาก ขออภัยครับก็ฝากแฟนเพจติดตามด้วยละกันนะครับในเพจชื่อว่ารู้คดีรู้เข็มทิศในเพจนั้นนะครับจะสอนเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายชาวบ้านทั่วไปที่เราจะต้องรู้ว่าการฟ้องคดีเนี่ยถ้าเราโดนฟ้องเราจะต้องเตรียมตัวยังไงหรือถ้าเกิดว่าเราโดนเขาฟ้องเนี่ยเราจะสามารถที่จะต่อสู้ได้ไหมถ้าเกิดเราโดนเขาโกงเราจะทำอย่างไรบ้างหรือถ้าโดนเขาโดนเราโดนเขาเอาเปรียบหรือโดนเขาใช้กระบวนการยุติธรรมมาเป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะทำให้เราได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเป็นเครื่องมือทำให้เราแบบอยู่ในสถานการณ์ที่โดนบีบบังคับอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามี
ความรู้ในเรื่องของกฎหมายบางอย่างมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวรอดแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ครับนี่คือประโยชน์ของเพจรู้คดีรู้เข็มทิศที่เจตนาทำขึ้นมาเพื่อให้แฟนๆเพจทั้งหลายนะครับที่ติดตามเนี่ยได้เอาตัวรอดได้แล้วก็ป้องกันได้แล้วก็รู้ทันกลโกงเล่ห์เหลี่ยมของแต่ละคนนะครับแม้กระทั่งว่าใครต้องการที่จะสอบถามหรือปรึกษาก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามในเพจได้แต่อย่าถามในเพจนี้นะครับเพราะมันคนละเพจผมไม่ได้ทำเพจเอามารวมกันแต่ผมเป็นการแชร์เพจอีกเพจหนึ่งเข้ามาในเพจนี้เป็นการแชร์ในเรื่องของความรู้แต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการอยากจะสอบถามอยากจะลึกๆหรือใครที่มีปัญหาเรื่องคดีความก็สอบเข้าไปที่เพจรู้คดีรู้เข็มทิศแล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปหรือว่าส่งข้อความเข้าไปหรือสอบถามเข้าไปในเพจนั้นได้นะครับสวัสดีแฟนเพจทั้ง70คนตรงนี้สวัสดีคุณพี่นับทองนับเงินนะครับนี่ก็คือแฟนเพจตัวยงของผมเลยสวัสดีคุณกระหนกวันนะครับสวัสดีคุณอรสาแล้วก็ที่เข้ามากดแชร์กดไลค์ให้ด้วยขอบคุณมากๆเลยครับแหมแฟนตัวยงเพิ่มขึ้นเยอะเป็นเท่าตัวเลยตอนนี้นะครับในเพจรู้ดวงรู้เข็มทิศในช่วงระยะหลังนี้ผมค่อนข้างจะให้เวลาในการทำเพจนี้ค่อนข้างเยอะเลยก่อนหน้านี้ก็หายนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมหายเงียบไปทำไมไม่เห็นมาไลฟ์ทำไมอะไรนะฮะมี FC หลายๆคนแฟนเพจหลายๆคนกดเข้าไปถามเข้าไปติดตามก็ขอบคุณมากที่คิดถึงแล้วก็เป็นห่วงกันแล้วก็สอบถามข่าวคราวกันนะครับขอบคุณมากเลยกับเพจรู้ดวงรู้เข็มทิพย์ตอนนี้เราเดินทางกันมาที่8,500กว่าซับแล้วนะครับอยากจะให้ผู้ติดตามเข้าไปถึงหลักหมื่นขึ้นไปเพื่อที่จะได้เปิดในการเปิดการมองเห็นแล้วก็เปิดในการที่จะทำเกี่ยวกับ ธุรกิจให้เหมือนกับเพจอื่นๆได้เหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากแฟนเพจด้วยละกันนะครับโอเคตอนนี้เข้ามาที่80กว่าคนแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูดวงทั้ง7วันกันนะครับว่าในสัปดาห์นี้ไพ่พมยานจะบอกอะไรเราบ้างนะครับเข็มทิศนะครับรู้ดวงรู้เข็มทิศไพ่เนี่ยจะเป็นเข็มทิศชี้ให้เราเห็นในปัญหาหรือเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของโชคลาภเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของความรักนะครับว่าเราจะเจอหรือว่าจะพบเจอสิ่งใดหรืออะไรบ้างนะครับไพ่จะบอกนะครับว่าเป็นในสถานการณ์ตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่23กรกฎาคมข้างหน้าเนี้ยจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับเราเพื่อที่ว่าเราอาจจะได้ป้องกันระมัดระวังแล้วก็เฝ้าดูได้เหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณมากที่เข้ามานะครับหลายๆคนสวัสดีคุณอภิวรรณนะครับคุณครูดาด้วยนะครับขอบคุณมากเลยสวัสดีคุณเบนที่เข้ามาทักทายกันตรงนี้สวัสดีคุณสมพรภักดีด้วยครับกับรู้ดวงรู้เข็มทิศครับอ่ะวันนี้เข้ามาครับเรามาดูดวงกันครับว่าในสัปดาห์นี้ดวงทั้ง7วันของแต่ละท่านเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหลายท่านเข้าไปแชร์ในหลายๆกลุ่มหลายๆอะไรกระจายให้ ก็จะเป็นสะพานบุญเขาเรียกว่าสะพานบุญหรือเป็นค่าครูให้ด้วยขอบคุณมากนะครับมาแล้วครับสวัสดีคุณนงรักสอนทิครับโอเคโอเคครับแม่มาดวงทั้ง7วันพร้อมแล้วครับมาครับคนวันอาทิตย์เชิญครับใครวันอาทิตย์ทักทายเข้ามาหน่อยแล้วคนวันอาทิตย์ครับเข้ามาอันนี้คือดวงของคนวันอาทิตย์นะครับใครวันอาทิตย์ใครวันอาทิตย์เม้นเลยครับทักทายเข้ามาได้เลยครับคนวันอาทิตย์ครับโอเคสวัสดี90คนตรงนี้ด้วยครับไล่กันขึ้นไปให้ถึง200 300คนเลยนะฮะเข้ามาเลยครับกระจายกันไปครับแชร์กันไปให้เพื่อนๆเราได้มองเห็นและเข้ามาครับสวัสดีครับสวัสดีหลายๆคนสวัสดีคุณโมโมซันสวัสดีคุณออนนงด้วยครับสวัสดีคุณสวัสดีคุณป้าเกษรินมาแล้วครับ
โอเคแฟนเพจนะครับแฟนเพจหลายคนวันพุธเนี่ยจะไม่มีพุธกลางวันกลางคืนนะครับรวมกันเลยนะครับวันพุธนี่ไทยแบบรวมกันเลยสวัสดีพี่ชลินทิพย์มาแล้วครับแม่นึกว่าไม่เข้ามาซะแล้วสวัสดีหลายๆคนครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปที่วันอาทิตย์ครับนี่คือไพ่ของคนวันอาทิตย์ครับคนวันอาทิตย์เข้ามาเลยฮะนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกระสะมะอะอุมาโอเคครับนี่คือไพ่ของคนวันอาทิตย์ครับทำนายตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึง23กรกฎาคม66ครับใบแรกครับวันอาทิตย์คุณได้ไพ่พญาภารีไร่จับปูทศกัณฐ์ครับใบที่2ได้ไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับคือพระเทวฤาษีใบที่3ได้เทพอาทิตย์ครับไพ่มีทั้งดีและไม่ดีผสมกันนะครับดวงวันอาทิตย์จะมีเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ลงนะในสัปดาห์นี้นะครับมีหลายเรื่องหลายราวแล้วก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยที่เราจะได้พูดคุยกันโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภนะครับสำหรับคนวันอาทิตย์ครับใบสุดท้ายสำคัญมากได้ไพ่นางสีดาวันอาทิตย์เข้ามาเชิญวันอาทิตย์ครับในสัปดาห์นี้นะครับผมพูดถึงภาพรวมก่อนเลยนะภาพรวมสถานการณ์ของพวกคุณในสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของความเครียดแล้วก็ความกดดันเข้ามานะครับความเครียดแล้วก็ความกดดันเนี่ยจะมาในเรื่องของการเงินนะเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็ความรักเห็นไหมสถานการณ์ของวันอาทิตย์นะฮะในสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของความกดดันคำว่าความกดดันเนี่ยมันแตกได้หลายอย่างนะครับคำว่าความกดดันเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของบางอย่างที่เราอยากพูดแต่เราพูดไม่ได้นะครับในเรื่องบางอย่างที่เราแบบไม่พอใจไม่ค่อยชอบใจอึดอัดแต่ว่าเรายังเหมือนกับว่าเราไม่อยากจะสื่อสารหรือพูดออกไปด้วยความที่แบบคือภาษาอีสานเขาเรียกว่าพูดไม่ได้ไอไม่ดังคือมันกดดันมันอยากพูดแต่มันแบบเหมือนมันพูดออกไปไม่ได้นี่คือแบบที่หนึ่งซึ่งผมให้น้ำหนักไปที่เรื่องของคนรักนะเรื่องของคนรักของคุณในลักษณะที่ว่าคุณอาจจะรู้สึกแบบไม่พอใจเขาเหนื่อยใจกับเขาหรืออยากจะบอกอะไรกับเขาบางอย่างแต่ว่ามันไม่กล้าที่จะพูดออกไปหรือแบบไม่อยากจะพูดออกไปผมยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดกับญาติของแฟนมีความรู้สึกอึดอัดกับปัญหาของคนของทางแฟนเราไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องแฟนเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่แฟนอะไรพวกเนี้ยนะฮะมันจะทำให้คนอาทิตย์มีความรู้สึกแบบมันอึดอัดกับคนรักอ่ะในเรื่องของส่วนของเขาไงอันนี้อารมณ์จะเป็นประมาณนี้กรณีที่สองของคนวันอาทิตย์ที่จะกดดันแล้วก็เครียดเนี่ยคือคนรักเนี่ยใช้เรื่องกดดันก่อนแต่เครียดเนี่ยคือเรื่องการเงินคุณจะมีความเครียดในเรื่องการเงินแบบเพราะว่ามันเป็นอาการของคนวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลังคือมันเหมือนกับรออะไรอยู่นะครับเหมือนกับรอในลักษณะที่ว่าเอ๊ะตอนเนี้ยในสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะได้เงินก้อนหนึ่งมาน่าจะมีงานเข้าน่าจะมีอะไรเข้ามาแต่สถานการณ์มันดันแบบนิ่งเงียบอะไรมันนี่คืออารมณ์วันอาทิตย์นะเข็มทิศของไพ่พรหมยานเขาสื่อสารไปอย่างนั้นประมาณว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยรอเงินนะครับหรือว่าลุ้นกับเงินหรือว่ารองานที่จะได้เงินเนี่ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าแบบมันกดดันแล้วก็มันเครียดอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องเงินนะฮะมันเลยทำให้รู้สึกว่าแบบมันจะได้หรือไม่ได้แล้วก็ลุ้นแล้วก็เครียดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ของคุณเนี่ยจะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยคุณมีความเครียดจริงในเรื่องของเงินกับเรื่องของคนรักแต่ไพ่ที่สื่อสารให้ดีที่สุดของคุณเลยก็คือไพ่ตำแหน่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่
นะครับหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปบูชามาให้โชคลาภครับเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์เนี่ยผมบอกเลยนะว่าพรุ่งนี้มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอะไรพรุ่งนี้ถ้าเสี่ยงโชคเนี่ยมีเฮเพราะเนี่ยมันมีไพ่ของเทพพระอาทิตย์ขึ้นมาในตำแหน่งของบ้านตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นสื่อนำโชคของคุณเนี่ยก็คือเจ้าที่ที่บ้านหรือว่าเลขที่บ้านหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านสื่อนำโชคของคนวันอาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเลขที่บ้านอย่างเดียวนะคือคุณอาจจะขอพรเจ้าที่บนเจ้าที่หรือว่าไปกราบแล้วก็อธิษฐานใช่ไหมฮะหรือว่าอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปบูชามาอย่างสมมติว่าเนี่ยเราบูชาท้าวเวสสุวรรณมาเราอาจจะขอพรจากองค์ปู่ท่านว่าเนี่ยขอโชคขอลาภนะครับหรือว่าเจ้าที่ที่บ้านนะครับอาจจะไหว้มีอาหารหวานคาวไปไหว้ไปอะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องของความสบายใจมันคืออย่าไปพูดเรื่องงมงายเลยนะคนเราถ้าดูดวงอยู่ยังเชื่อเรื่องดวงอยู่ก็อย่าไปทำเป็นแบบว่าเอ้ยมันงมงายมันอะไรอย่างเงี้ยคือเรามันเป็นเรื่องของเราเชื่อไม่เชื่อมันอยู่ที่ความคิดของเรานะครับเพราะฉะนั้นผมไลฟ์ตรงนี้ถ้าใครว่างมงายออกไปเลยฮะไม่ต้องนั่งดูต่อนะแต่ถ้าใครคิดว่าเออมันเป็นเรื่องของดวงมันเป็นเรื่องของที่ว่าเขาเคยทำกันมาผมถามอย่างนี้ว่าแล้วถ้ามันไม่มีประโยชน์เนี่ยทำไมเราต้องมีวันพืชมงคลให้พระโคเสียงไทยทำไมไม่เลิกกันไปเลยถูกไหมทำไมไม่มีโหราศาสตร์อะไรคือมันเป็นเรื่องความเชื่อของแต่ละคนนะครับผมก็ดูจากไพ่ที่ผมกำลังจะสื่อสารให้ท่านดูนะไพ่มันขึ้นมาอย่างเงี้ยตามศาสตร์ตามไพ่ที่ผมอ่านตามความหมายก็ว่าคนวันอาทิตย์อ่ะถ้าคุณเขาเรียกว่าอะไรถ้าคุณกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานนั่งสมาธิขอพรหรือว่าบวงสรวงหรือว่าไหว้อะไรมันจะมีโชคไงเนี่ยอย่างเงี้ยไพ่แบบนี้คือไพ่เฮงไพ่โชคดีนะครับไพ่อย่างนี้คือไพ่ของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และอยู่ในตำแหน่งการเงินอยู่ในตำแหน่งบ้านนะถูกไหมแล้วถ้าบอกไม่มีโชคแล้วจะทายว่าอะไรถูกไหมทีนี้ไล่ลงมาเนี่ยพอลงมามันมีตำแหน่งเนี่ยเห็นไหมตำแหน่งของญาติเนี่ยตำแหน่งของญาติมันเป็นไพ่ของท้าววิรูหกเนี่ยผมพายไปแล้วไงว่าไพ่แบบนี้เนี่ยมันเป็นไพ่ของความกังวลหวาดระแวงคุณเห็นไหมเทวดายืนอยู่โดยที่มีเสือเฝ้าอยู่ด้านข้างเนี่ยมันก็เกิดความกลัวเพราะเสือมันน่ากลัวมันเกิดความหวาดระแวงมันเกิดความอึดอัดมันเกิดความที่แบบไม่สบายใจในขณะที่ไพ่คนรักคุณเนี่ยได้ไพ่พระโคนันทิโคนันทิเนี่ยเป็นพาหนะของพระศิวะถูกไหมพระศิวะจะไปไหนมาไหนจะไปตรงนู้นตรงนี้ก็ต้องไปด้วยการนั่งพระโคนันทิไปดังนั้นเนี่ยไพ่ตำแหน่งแบบนี้เป็นพาหนะก็คือว่าเป็นคนที่ต้องไปรับภาระคนอื่นไปรองคนอื่นดังนั้นไพ่ของคุณเนี่ยก็เลยทายว่าคุณจะกดดันอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องของคนรักที่คุณไม่อยากพูดไม่กล้าพูดหรือมีอะไรในใจแล้วคุณอึดอัดในการที่จะพูดออกไปกรณีที่2เรื่องการเงินนะครับคุณรอเงินรองานลุ้นอยู่เนี่ยมันเลยทำให้คุณมีความเครียดทำให้คุณมีความอึดอัดแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณยังไม่ได้มีโชคนะเห็นไหมการรอคอยหรือการเครียดการกดดันเนี่ยมันเป็นเรื่องนึงแต่โชคลาภก็อีกแบบนึงเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ถึงทายว่าสัปดาห์นี้มีโชคลาภครับทีนี้ลงมาในตำแหน่งของลูกเนี่ยวันอาทิตย์ก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงแล้วก็ไม่สบายใจในเรื่องลูกด้วยเหมือนกันเพราะว่าคุณอาจจะ1สุขภาพของลูก2ถ้าลูกคุณเป็นอยู่ในวัยเรียนวัยรุ่นเขาอาจจะสร้างปัญหาให้คุณรู้สึกเป็นห่วงและเครียดด้วยเหมือนกันดังนั้นไพ่ของความกดดันมันขึ้นมาในตำแหน่งวาสนามันมีหลายเรื่องที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นความรักเรื่องคนรักเรื่องลูกแล้วก็เรื่องการเงินเห็นไหมมันจะผสมเข้ามาเพราะนั้นใบสุดท้ายเนี่ยของคุณมันเลยเป็นไพ่นางสีดาคุณเห็นไพ่ใบนี้ไหมแกนั่งแบบไม่รู้จะทำอะไรคือมันทำอะไรไม่ได้มันมีแต่นั่งเพื่อที่จะใช้สติในการไต่ตองและคิดว่าควรจะทำยังไงเพราะว่าปัญหามันโผล่เข้ามานี่คืออารมณ์ก่อนนะอารมณ์ของสถานการณ์คุณทีนี้ไล่ลงมาในเรื่องงานเนี่ยได้ไพ่ขุนแผนกับนางพิมพิลาไลหมายความว่าไงหมายความว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยในสัปดาห์หน้าคุณก็จะเข้าไปคล้องแวะหรือมีผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในเรื่องงาน
พูดง่ายๆว่ามีโอกาสที่จะไปทำงานร่วมกับคนแล้วก็เกิดการไม่พอใจหรือว่าเกิดการที่ไม่ไปในเส้นทางเดียวกันได้หรือคนค้าคนหรือคนค้าคนขายเนี่ยก็อาจจะมีปัญหากับคนที่เข้ามาทำธุรกิจด้วยหรือคนที่เข้ามาซื้อของกับคุณจะมีปัญหาเรื่องของข้อตกลงจะมีปัญหาเรื่องของสินค้าจะมีปัญหาเรื่องการพูดคุยแบบเหมือนกับทำให้คุณไม่สบายใจอารมณ์ประมาณนั้นนะครับทีนี้ผมทายในเรื่องของอนาคตก็คือว่าในสิ่งที่จะเกิดขึ้นไวๆเนี้ยมันจะทำให้คุณค่อนข้างที่จะหนักใจก็คือพูดง่ายๆว่าสิ่งที่คุณคิดไว้เนี่ยในใจคุณเนี่ยในเรื่องที่มันไม่ดีมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ในเรื่องของครอบครัวนะครับที่คุณมีความเครียดหรือว่ามีความวิตกกังวลเนี่ยมีโอกาสที่มันจะเป็นไปได้คือเหมือนกับว่าตอนนี้คนยกตัวอย่างคนวันอาทิตย์เนี่ยเครียดเรื่องลูกนะคนวันอาทิตย์อาจจะเครียดเรื่องลูกกลัวว่าสิ่งที่คิดไว้กับลูกหรือว่ากับคนรักเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่คิดไหมไม่กล้าคิดอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่รางสังหรณ์คุณจะแม่นนะมีโอกาสที่รางสังหรณ์ของคุณจะแม่นมันก็เลยทำให้บางทีคุณต้องมานั่งแบบเนี่ยมานั่งคิดนั่งเซ็งนั่งคือไพ่แบบนี้ไม่ใช่ไพ่นั่งสวยนะคือไพ่แบบบางทีแบบครุ่นคิดในต้องใช้สมาธิใช้สติปัญญาอะไรประมาณนี้งานก็จะมีปัญหากับคนอะไรเข้ามาเห็นไหมฮะดังนั้นวันอาทิตย์ถ้าสรุปสั้นๆก็คือว่ามีอย่างเดียวคือมีโชคหลังจากได้โชคแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องความเครียดก็จะวิ่งเข้ามาเหมือนเดิมแต่มันก็ยังดีที่มันมีโชคถูกไหมเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะวันอาทิตย์มีโอกาสที่จะเสี่ยงโชคในวันพรุ่งนี้เนี่ยถึง80%กว่าเลยที่คนวันอาทิตย์มีโอกาสที่จะถูกหวยหรือว่ามีโอกาสที่จะเสี่ยงโชคแล้วก็ได้ดังที่หมายแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณขอพรขอบารมีนะครับเพราะฉะนั้นสื่อนำโชควันอาทิตย์เนี่ยให้ไปที่เลขที่บ้านครับให้ไปที่เจ้าที่ให้ไปที่ครูบาอาจารย์ที่คุณสักการะและเคารพบูชาจะให้โชคคุณครับให้โชคให้ราบคุณหรือไม่จำเป็นที่จะต้องเสี่ยงโชคซื้อหวยครับคุณขอพรนะครับขอเรื่องการงานขอเรื่องการเงินขอเรื่องการไปกู้ซื้อบ้านหรือว่าไปในการทำสัญญาที่จะซื้อบ้านซื้ออะไรก็แล้วแต่ก็ได้เหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าสัปดาห์นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคลาภถูกไหมแต่ว่าคุณได้โชคลาภมันไม่ได้หมายความว่าดวงคุณจะดีทั้งหมดคุณได้โชคในเรื่องของการเสี่ยงหรือโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาแต่ว่าสถานการณ์คุณเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ในเรื่องของความเครียดและก็ความกดดันอยู่ครับให้รายละเอียดนะคนวันอาทิตย์เนี่ยให้รายละเอียดไปที่เรื่องลูกไม่รู้เป็นอะไรวันอาทิตย์กับลูกเนี่ยคุยกันทีไรแล้วมันเหมือนมีอารมณ์ใส่กันทุกทีสัปดาห์นี้ก็ใช่มันเหมือนกับไม่ได้ดั่งใจเราทีนี้ลูกเขาก็มองว่าคุณเนี่ยคือในมุมคุณเนี่ยคุณมองว่าลูกคุณเนี่ยไม่ได้ดั่งใจนะโดยเฉพาะคนที่มีลูกสาวสัปดาห์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบมันต้องเม้มปากคุยนะกับลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ค่อยได้ดั่งใจของตัวเองโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิงนะคนที่เป็นผู้หญิงกับลูกสาวที่เป็นผู้หญิงเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยค่อนข้างจะคุยกันคนละภาษาไม่ค่อยในมุมคุณอาจจะมองว่าเขาคุยไม่รู้เรื่องแต่ในมุมเขามองว่าคุณโคตรไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดและอธิบายให้ฟังนี่คือปัญหาที่อาจจะโยงไปถึงว่าพูดไม่ได้ไอไม่ดังด้วยเหมือนกันในที่ผมทายไว้ไพ่ตำแหน่งของบริวารคุณเนี่ยมันเป็นไพ่แบบของโมราเจอกับโจรป่าเห็นไหมทีนี้บางทีก็ไพ่บริวารเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่ลูกอย่างเดียวนะอาจจะเป็นลูกน้องคุณด้วยหรือคนที่มีอายุน้อยกว่าที่อยู่ในบ้านคุณด้วยเหมือนกันที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
โดยเฉพาะชี้ไปที่ลูกนะชี้ไปที่ลูกแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือชี้ไปที่ลูกน้องที่เป็นผู้หญิงนะที่คุณทำงานร่วมกันบางทีอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันแล้วก็ต่างคนต่างกดดันซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยคนเป็นหัวหน้าหรือว่าเราเป็นหัวหน้างานเขาเนี่ยเราก็มองว่ามันไม่ทำตามสิ่งที่เราบอกหรือว่าไม่ทำตามสิ่งที่เราคิดหรือแข็งข้อหรืออะไรอาจจะคิดอย่างนี้ในขณะเดียวกันที่ตัวของลูกน้องเนี่ยก็มองว่าเราเนี่ยไปบี้มันไปบี้เขาไปอะไรคืออารมณ์มันจะประมาณนี้มันจะประมาณนี้เลยเห็นไหมคุณเห็นไพ่ใบนี้ไหมไพ่ของพระกฤษณะนั่งอยู่บนหลังพระโคพระกฤษณะที่อยู่ตรงนี้คือเด็กถูกไหมเป็นเหมือนกับเป็นเด็กในภาคเด็กนั่งอยู่หลังพระโคนี่แหละคือสิ่งที่คุณคิดนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่ามันจะเกิดขึ้นวัยนี้ว่าคุณอาจจะมีความเครียดกับบริวารหรือกับคนที่อายุน้อยกว่าทำให้คุณรู้สึกแบบไม่สบายใจใช่ไหมค่อนข้างแม่นนะวันอาทิตย์ลองดูดีๆนะเพราะว่านี่ดูแบบละเอียดเลยผมดูแบบชัดๆลงไปเลยเนี่ยใบสุดท้ายมันก็เลยทำให้คุณแบบมันต้องมานั่งคนเดียวเพราะว่ามันอยากระเบิดก็ระเบิดไม่ได้มันอยากจะซัดตรงๆมันก็ทำไม่ได้เห็นไหมนี่คืออารมณ์ของคนวันอาทิตย์ครับโอเคสื่อนำโชคผมบอกไปแล้วเนาะเลขหน้าไพ่ครับเลขหน้าไพ่วันอาทิตย์เดี๋ยวจะบอกให้เลขหน้าไพ่วันอาทิตย์นะเดี๋ยวจะดูนิดนึงนะครับเลขหน้าไพ่คนวันอาทิตย์ครับขึ้นมาที่เลข10 10นะครับเลข14เลข9นะครับเลข9ก็คือ91หรือว่า94นะครับ10 14 91 94แล้วก็เลข16ครับเลขเดิมเลยโอเค16หรือ60เนี่ยหรือ600106 60เนี่ยครับโอเควันอังคารมาเชิญคนวันอังคารครับใครวันอังคารมาเลยครับวันจันทร์สิไม่ใช่วันอังคารวันจันทร์มันเริ่มเบอร์แล้วคนวันจันทร์เชิญครับสวัสดี165คนตรงนี้ด้วยครับขอบคุณมากๆเลยเราจะถึง200แล้วมาวันจันทร์เชิญครับสวัสดีพี่พรพัฒน์วันจันทร์มาโอเคครับวันอาทิตย์เนี่ยมี60ด้วยนะ6006เมื่อกี้ผมลืมบอกไปกี่เลข6ขึ้นมาด้วยวันจันทร์เชิญครับสวัสดี100ลงไปแล้วนะครับคนวันอาทิตย์เริ่มออกไปแล้ววันจันทร์เข้ามาโอเคครับวันจันทร์เชิญแม่คนวันจันทร์เยอะนะวันนี้เดี๋ยวดูแบบละเอียดเนาะคนวันจันทร์ขอให้โชคขอให้เฮงนะครับสวัสดีคุณสุจิตเครืออินกดแชร์ให้หน่อยนะครับสวัสดีคุณกรพัฒน์นะครับกดแชร์ให้หน่อยนะครับที่เข้ามาสวัสดีครับโอเคครับวันจันทร์มาตีวงเข้ามาครับคนวันจันทร์เล่าดวงให้ฟังฮะสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรโอเคครับนี่คือไพ่ของคนวันจันทร์นะครับทำนายตั้งแต่16กรกฎาคมถึง23กรกฎาคม66ครับใบแรกครับโอ้โหได้ไพ่พระอินทร์ครับความสำเร็จพวกเราจะได้ความสำเร็จในสัปดาห์นี้ความสำเร็จที่ว่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่มันจะเกิดความสำเร็จขึ้นนะครับสิ่งที่เราคาดหวังรอไว้คาดหมายไว้รอไว้สัปดาห์นี้คนวันจันทร์จะพบกับความสำเร็จหรือปัญหาต่างๆที่คราคาสั่งมาในหลายๆเดือนในหลายๆสัปดาห์นะครับน่าจะมีจุดจบด้วยความสำเร็จแล้วหรือเปล่านี่แน่นอนครับได้ไพ่พระพิรุณเห็นไหม
นี่โหนี่คนวันจันทร์ต้องแบบนี้ใครดูดวงวันจันทร์นี่นั่งลุ้นเนี่ยผมอย่างนี้ให้เลยนะคือไพ่เราเนี่ยแค่3ใบเนี่ยนะขึ้นมาโดยที่มีไพ่พระพิรุณขึ้นมาในตำแหน่งของการเงินเนี่ยมันหมายความว่าเราจะมีความชุ่มชื่นเรื่องของเงินทองคือเขาเรียกว่าสมบูรณ์น่ะฟ้าหลังฝนพระพิรุณมาเนี่ยคือประทานความคือพระพิรุณมาเนี่ยคือเขาเรียกว่ามาสยบความแห้งแล้งความแห้งแล้งเนี่ยคือความแห้งแล้งก็คือความร้อนความที่เราแบบจะตายจะอดตายจะแบบอะไรแล้วใช่ไหมพอฝนตกลงมาเนี่ยคือพระพิรุณมาโปรดเนี่ยมันมาในตำแหน่งที่เรารอกันไว้เนี่ยผมทายว่าสัปดาห์นี้คนวันจันทร์จะได้เงินนะได้เงินก้อนด้วยนะและก็มีโชคลาภด้วยโชคลาภเนี่ยมีสูงกว่าคนวันอาทิตย์ด้วยนะเพราะว่าไพ่ของตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเนี่ยได้ท้าวทัตรสนี่คือไพ่สุดยอดของความสมหวังไปทุกอย่างนะครับเนี่ยขึ้นมาในตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราเลยนะพวกเราคนวันจันทร์คุณได้แบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นผมจะบอกให้นะว่าสัปดาห์นี้คนวันจันทร์เนี่ยคุณเสี่ยงโชคคุณก็ได้ไม่ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องไปสรรหาเลยว่าตัวไหนซื้อตัวไหนซื้อตัวไหนวันจันทร์เนี่ยไพ่ขึ้นแบบเนี้ยคุณซื้อตัวไหนคุณก็ได้แต่มันจะได้มากได้น้อยมันอยู่ที่ดวงของคุณบุญบารมีของพวกคุณนะมันอยู่ที่ดวงบุญและบารมีของพวกคุณวันนี้เปิดมา3ใบเนี่ยมันคือสุดยอดของโชคลาภแล้วขึ้นมาตรงอื่นยังไม่ดูนะสุขภาพยังไม่ดูงานยังไม่ดูศัตรูยังไม่ดูบริวารลูกเต้ายังไม่ดูแต่ดูเงินดูลาภเนี่ยก่อนเนี่ยมันแบบมันชุ่มชื่นหัวใจนะได้พระอินทร์ขึ้นมาในตำแหน่งวาสนาคือประทานความสำเร็จให้ทุกอย่างได้พระพิรุณมาในตำแหน่งโชคลาภการเงินทองที่รอคอยมาหลายเดือนหลายปีแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้ชุ่มชื่นประทานให้ได้ท้าวเวสสุวรรณขึ้นมาในตำแหน่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขึ้นมาในตำแหน่งบ้านขึ้นมาในตำแหน่งของที่เคารพบูชาเนี่ยท้าวเวสสุวรรณคุณดูดิเมื่อกี้พูดผิดว่าท้าวทัตรสท้าวเวสสุวรรณเนี่ยคือสุดยอดของความสำเร็จในเรื่องของงานเงินนี่คือท้าวเวสสุวรรณขึ้นมาในตำแหน่งบ้านเห็นไหมโอ้โหวันจันทร์นี่แบบไม่เคยทายคนวันจันทร์ที่แบบมันโอเคแบบเนี้ยมาหลายเดือนแล้วผมใช้คำว่าหลายเดือนนะผมนั่งทายอยู่เนี่ยวันจันทร์เนี่ยมันขึ้นมาปั๊บเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วก็ขึ้นมาเหมือนจะได้ก็ไม่ได้เงินถ้าใครจำได้ไปไล่ดูคลิปเก่านะผมทายว่าเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้เงินวันจันทร์เนี่ยคาดไปตลอดเลยสัปดาห์ก่อนผมก็ทายว่าวันจันทร์เนี่ยการเงินแย่ชิบหายเครียดไม่มีโอกาสได้เลยนะงานหายอะไรอย่างเงี้ยผมจำได้ว่าผมทายวันจันทร์แบบนี้แต่สัปดาห์นี้อยากเคาะโต๊ะดังๆเลยนะอยากเคาะโต๊ะดังๆให้คนวันจันทร์เลยว่ามันเป็นสัปดาห์ที่คุณได้เงินแน่ๆนะครับมีโอกาสได้เงินแน่ๆเลยครับในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะคนที่จะเสี่ยงโชคแต่ทายแบบนี้ไม่ใช่ว่าโอ้โหไปทุ่มหมดตัวไม่เอานะพี่พรพัฒน์พี่นับเงินนับทองไม่เอานะโอ้โหดูไออาจารย์ต่ายมันทำนายมาแบบนี้ฉันต้องขนทุ่มใส่ไม่ใช่นะฮะคือมันเป็นดวงที่เราจะได้แต่ต้องจำไว้ว่ามันไม่เกินบุญบารมีเราพูดง่ายๆคนวันจันทร์สัปดาห์นี้ดวงมันเปิดเรื่องการเงินโชคลาภแต่การเงินโชคลาภเปิดมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปโอ้โหกูทุ่มเงินแทงหมดตัวไม่ใช่แต่มันกำลังจะหมายถึงว่าการเงินของคุณเริ่มเปิดมันหมายความว่าโชคลาภจะเริ่มวิ่งเข้าหาคุณการลงทุนการค้าขายการทำอะไรของคุณในช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะเป็นช่วงที่ควรจะใช้เงินทำงานเป็นช่วงที่เหมาะที่จะใช้เงินต่อเงินเห็นไหมนี่คือจังหวะเข็มทิศของคนวันจันทร์ฮะนี่ยังเปิดไม่หมดนะแค่3ใบเนี่ยโม้ได้ขนาดนี้ไม่เชื่อลองดูแล้วกันนะสัปดาห์นี้โอเคนะครับ
เนี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่า3ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีไพ่เสียขึ้นมาในตำแหน่งอื่นเนี่ยมันลดทอนลงเยอะเลยแต่ผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับโอเคเห็นไหมขอเนี่ยเห็นไหมไพ่ใบนี้ขึ้นมาแล้วไพ่แม่พระโพศกขออย่างเดียวนะมีไพ่พระพิฆเนศขึ้นมาอีกในวงเนี้ยตรงไหนก็ได้ในตำแหน่งไหนก็ได้โอ้โหนี่อย่างสุดปังเลยนะเนี่ยเห็นไหมไพ่เงินมาแล้วใครเป็นแฟนเพจรู้ดวงรู้เข็มทิศเนี่ยถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยพวกคุณจะรู้เลยว่าคืออะไรถูกไหมผมทายตลอดว่าถ้ากุมารทองถือถุงเงินมาพวกคุณจะได้อะไรครับได้เงินเห็นไหมไพ่พรหมยานเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากคือตรงนี้คนเป็นแฟนเพจผมเนี่ยที่นั่งดูผมไลฟ์สดแล้วผมทำเพจมาทุกครั้งที่ผมทายนะผมยังเปิดไพ่ไม่หมดเลยบางทีมันขึ้นมา3ใบนะผมทายปั๊บไพ่จะขึ้นตามที่ผมพูดมาหมดเลยอันนี้จริงๆนะไม่ได้ว่าคือคนที่เป็นแฟนเพจเนี่ยจะรู้นะครับว่าไพ่ตำแหน่งของกุมารทองเนี่ยที่นั่งบนหลังม้าและถือถุงทองมาเนี่ยคืออะไรทุกคนรู้หมดนะฮะถ้าใครเป็นแฟนเพจเห็นไหมแล้วผมพูดไว้ตั้งแต่เปิด3ใบว่าพวกคุณจะได้เงินแล้วทำไมไพ่ใบนี้ขึ้นมาที่ตำแหน่งว่าคุณจะได้เงินจากงานล่ะเห็นไหมเห็นไหมฮะนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของไพ่พรหมยานนะแล้วนั่นก็นี่แต่มันก็อยู่กับคนที่อ่านความหมายของไพ่ให้ออกด้วยนะครับคือไพ่เนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วแต่เราต้องตีความหมายของเขาออกมาแล้วเล่าออกมาให้เราฟังให้ได้นี่คือสุดยอดของความศักดิ์สิทธิ์ของพรหมยานนะโอเคจะมีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเห็นมาใบสุดท้ายก็คือได้พระนารายณ์บรรทมศิลป์อ่ะมาฟังต่อคนวันจันทร์ยังไม่จบเข้ามาอีกเข้ามาใกล้ๆนะมาฟังหลายๆอย่างมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเรื่องเดียวที่เราจะคุยกันนะครับมันมีเรื่องของเรื่องอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนรักเรื่องพ่อแม่คุณที่ปัญหาใหญ่ของคุณนะแล้วก็จะเรื่องของศัตรูของคุณนะคนวันจันทร์อย่าเพิ่งหนีไปไหนเข้ามาฟังต่อวันจันทร์สัปดาห์นี้มันเป็นโอกาสของเราในเรื่องของเงินงานเงินและงานเปิดนะแต่ไพ่ของเราไม่ใช่ว่าสัปดาห์นี้คือจังหวะที่ดีที่สุดเหมือนวันเสาร์ที่ผมเคยดูเมื่ออาทิตย์ก่อนนะไพ่ของเราเนี่ยมันเด่นเรื่องงานกับเรื่องเงินนะฮะแต่ปัญหาที่คุณจะต้องระวังที่สุดนะก็คือเรื่องของศัตรูคุณคนที่เป็นคู่ศัตรูคนที่คุณขัดแย้งกับเขานะครับในสัปดาห์นี้เขาจะแผงฤทธิ์นะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของการไว้ใจและที่สำคัญครับเรื่องของการเผชิญหน้าถ้าคนวันจันทร์นะครับคนวันจันทร์ถ้าคุณเนี่ยจะไปทะเลาะเบาะแว้งกับใครสัปดาห์นี้ผมแนะนำว่าห้ามเลยนะเพราะคุณจะปิดดวงคุณเองโดยเฉพาะพรุ่งนี้นี่อย่าด่ากับใครนะพรุ่งนี้นี่ห้ามทะเลาะกับใครเลยกับผัวกับลูกกับเมียที่ไหนก็แล้วแต่นะมันจะทำให้เราไม่พอใจขนาดไหนพวกคุณจะต้องกดเอาไว้นะเพราะว่าเราต้องรอที่เราจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะครับถ้าใครที่รอเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยคุณอย่าไปมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งนะครับพยายามที่แบบนิ่งๆไว้ก่อนคนฉลาดจะต้องรู้จักรอให้เป็นนะครับไม่ใช่ว่าซัดกระจายเลยไม่เอาดวงของคุณสัปดาห์เนี้ยการเงินการงานดีมากแต่สิ่งที่จะกวนใจคุณนะคือเรื่องของญาติพี่น้องนะครับคือเรื่องของคนที่บ้านคือเรื่องของศัตรูนะคือเราเนี่ยคนวันจันทร์คุณมีโชคมีลาภก็จริงแต่บางทีความงี่เง่าของคนก็จะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกเซ็งรู้สึกแบบอารมณ์เสียนะครับกับญาติพี่น้องเอ่ยกับคนที่บ้านไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เรานะหรือคือไม่ใช่ว่าพ่อแม่เราเนี่ยไม่ให้เราไม่เคารพนะบางอย่างเนี่ยเรื่องบางอย่างเอาความจริงคุยกันเนี่ยบางทีพ่อแม่ก็สร้างปัญหาให้เราแบบคือเขามีลูกหลายคนนะบางทีมันหลายอย่างนะอันนี้ไม่ลงรายละเอียดแต่พูดให้ฟังว่าคุณจะมีปัญหากับญาติพี่น้องนะครับมีโอกาสที่จะสร้างปัญหาให้กับคุณและจะทำให้คุณมีความเครียดและทำให้คุณรู้สึกอึดอัดได้กรณีที่2ครับ
ที่มันกวนใจคุณคนวันจันทร์คือเรื่องของคนที่มันไม่ชอบหน้าคุณคนที่มันเป็นศัตรูกับคุณคนที่มันจ้องเล่นงานคุณในสัปดาห์นี้มันมาอีกแล้วนะมันมาอีกแล้วพวกคุณจะรู้ว่ามันเนี่ยคือใครหรือคนไหนที่จะมาเล่นงานคุณนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าคนวันจันทร์ในสัปดาห์นี้การงานการค้าขายไม่ว่าคุณจะทำงานออฟฟิศไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คู่แข่งหรือคนที่มันมาเล่นงานคุณเนี่ยในสัปดาห์นี้คุณอย่าเผชิญหน้านะครับอย่าเข้าไปที่จะพยายามที่จะเอาชนะหรือชนกับมันไม่มีประโยชน์นะครับคุณต้องเน้นเรื่องของการงานการเงินก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังอ่ะช่างมันผ่านไปเรื่องที่มันมีแค่2ตัวแค่นี้แหละที่มันเกาะเราอยู่แต่เรารู้วิธีสลัดออกแล้วถูกไหมทีนี้เรามาเติมเรื่องของโชคลาภเขาเรียกว่าเติมความเฮงความปังโหวันนี้ดูวันจันทร์แบบละเอียดมากแล้วคนวันจันทร์ไม่ไปไหนเลยเห็นไหมนั่งรออยู่ว่าจะเติมยังไงใช่ไหมสุขภาพคุณถือว่าดีมากแต่คุณระวังอย่างนึงนะเรื่องของความดันต้องระวังครับคนวันจันทร์เนี่ยไพ่ความดันขึ้นมาใครเป็นความดันโลหิตสูงใครที่มีอาการเกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดรมพวกอะไรพวกเนี้ยดูแลสุขภาพหน่อยอย่าหักโหมมากอย่านอนดึกนะครับอย่าเล่นอะไรที่มันมากเกินไปอย่าเครียดการพนงพนันออนไลน์อย่าไปเล่นมากมันจะทำความเครียดนะครับแต่ถ้าเป็นการลงทุนเด่นนะครับถ้าเป็นการลงทุนโอเคไปได้เนี่ยไพ่ใบเนี้ยมันเป็นไพ่ที่ผมชอบมากเลยในดวงคนวันจันทร์นี่คือไพ่พระแม่โพศกขึ้นมาในตำแหน่งของอนาคตเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกว่าอีกไม่เกินวันสองวันพวกเราจะได้เงินเฮ ดังๆหน่อยเฮ ดังๆหน่อยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าอย่าไปมีปัญหากับใครพรุ่งนี้นะไพ่ของคนวันจันทร์ครับผมทายว่าจะมีโอกาสได้เงินไม่ได้จากการเสี่ยงก็จะได้จากงานที่คุณทำคุณจะมีงานใหญ่เข้ามาคุณจะมีออเดอร์ใหญ่เข้ามาคุณจะมีการติดต่อลูกค้าที่โทรมาหาแล้วก็พูดคุยเพื่อว่าจ้างให้คุณทำงานใหญ่โดยที่เป็นรายได้เข้ามาในลักษณะที่ไม่เกินบุญบารมีของพวกคุณมีความสุขครับทายไพ่วันจันทร์วันนี้รู้สึกว่าดีแม้ว่าไพ่ของคนวันจันทร์นะครับจะโดนไพ่ของท้าพญายมราชขึ้นมาแต่ด้วยความที่ผมบอกว่าพลังของไพ่ในตำแหน่งอื่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเด่นนะครับค่อนข้างที่จะดีมันเลยทำให้ลดทอนสิ่งที่แรงเนี่ยลงไปได้ไพ่พญายมราชขึ้นมาในตำแหน่งของญาติพี่น้องเนี่ยผมก็ให้เข็มทิศคนวันจันทร์เสริมเฮงเสริมดวงด้วยการทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเห็นไหมพรุ่งนี้เนี่ยพวกคุณไม่ต้องคิดอะไรมากเลยไปทำอย่างที่ผมแนะนำเลยนะไปทำบุญเลยนะคุณพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยคุณไปใส่บาตรแต่เช้าคุณทำสังฆทานนะครับคุณทำสังฆทานแล้วอุทิศให้กับปู่ย่าตายายที่ล่วงลับคุณใส่บาตรคุณทำด้วยหัวใจแบบสุดๆด้วยความแบบภูมิใจด้วยความพอใจมากคุณมันจงตักข้าวใส่บาตรคุณไปนั่งฟังคุณไปนั่งรับพรนะคุณไปนั่งแบบโอ้โหแล้วก็คุณอุทิศบุญกุศลหยาดน้ำแบบให้เจ้ากรรมนายเวรให้ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วมารับเต็มๆแล้ว4โมงเย็นเนี่ยคุณจะเฮงแบบปังๆเลยพูดแล้วขนลุกคนวันจันทร์ขนลุกเพียบเลยเชื่อผมไหมนั่งดูตรงเนี้ยขนลุกเต็มเลยอ่ะจริงๆอันนี้ทายจริงๆนะอันนี้ทายแบบจริงๆนะไม่รู้ว่าใครเป็นแฟนเพจผมนั่งดูตรงเนี้ยผมรู้เลยไม่ใช่อมยิ้มอย่างเดียวแต่ขนลุกอ่ะเพราะไม่เคยเห็นผมทายแบบนี้มานานแล้วเนี่ยผมบอกเลยวันนี้วันจันทร์เนี่ยทายใส่อย่างนี้เลยทายใส่แบบไลฟ์สดให้ดูตรงนี้เลยด้วยเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องกลัววันจันทร์พรุ่งนี้มีตังกันนะรับตังกันแน่นอนนะอ่ะสุขภาพบอกแล้วระวังแค่อย่างเดียวคือเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของอะไรนะเรื่องของความดันใช่ไหมโรคออฟฟิศซินโดรมระวังให้ดีนะแต่ตัวอื่นก็โอเคคนรักเนี่ยไม่เป็นไรหรอกคนรักดวงคนรักคุณในสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีความเครียดหรือว่าเขามีอารมณ์คุ้นคิดอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็จะผ่านไปได้เพราะว่าดวงของคุณกับคนรักเนี่ยไม่ได้มีปัญหากัน
นะครับดวงของคุณกับคนรักไม่ได้มีปัญหากันแต่ว่าปัญหาของเขาเองเป็นปัญหาส่วนตัวเขาคุณไม่จำเป็นต้องไปยุ่งปล่อยให้เขาแก้ให้เขาเคลียร์ไปเองอย่าไปเครียดตามเขาเพราะว่าถ้าคุณไปเครียดตามเขาไปคิดกับเขาเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาของเขาเมื่อคุณเข้าไปปั๊บคุณก็ไปดึงพลังความเครียดพลังที่นั่นเข้ามาหาคุณตังคุณก็ไม่ได้ทีนี้เขาเรียกว่าโชคลาภไม่เข้าดังนั้นปล่อยก่อนเขาจะมีความเครียดเขาจะกดดันเขาอะไรคุณทำได้อย่างเดียวคือสู้ๆนะสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ตรงนี้นะฮะแล้วทีนี้สัปดาห์นี้ผ่านไปแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ดวงคนวันจันทร์ขึ้นดวงคนวันจันทร์ขึ้นใช้อย่างนี้นะตำแหน่งของลูกก็ดีไม่มีปัญหาอะไรวันจันทร์โอเคนะคุณอาจจะมีคุณอาจจะมีปัญหากับลูกมาเนี่ยหลายเดือนแล้วล่ะคือปัญหาที่คุณมีไม่ใช่คุณทะเลาะกับเขานะแต่เรื่องของความเป็นห่วงและคุณคิดมากกับเขาว่าเอ๊ะทำไมลูกทั้งคือวันจันทร์เนี่ยในหลายเดือนหรือว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจะรู้สึกเป็นห่วงลูกมากในเรื่องของโดยเฉพาะลูกที่ที่เป็นวัยรุ่นที่อยู่ในวัยเรียนหรือว่าที่จะไปแข่งขันไปสอบไปอะไรต่างๆเนี่ยคุณค่อนข้างห่วงเขาหรือถ้าวัยทำงานขึ้นมาคุณก็จะเป็นห่วงในเรื่องของค่าใช้จ่ายเขาอะไรเขาว่าเขาจะพอใช้ไหมหรืออะไรไหมเนี่ยคือวันจันทร์จะอารมณ์เนี่ยมาหลายเดือนแล้วกับลูกแต่ไม่เป็นไรนะในสัปดาห์นี้ดวงของคุณเริ่มเปิดพวกคุณดวงเปิดทุกอย่างมันจะเข้าสู่ในสถานการณ์ที่ไปในแนวทางที่ดีขึ้นและสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้วันจันทร์คุณสบายสบายได้เลยในการใช้อารมณ์แบบเบาๆไม่กดดันไม่เครียดไม่รับสิ่งที่เครียดเข้ามาบวกอย่างเดียวไม่เอาลบนะครับคิดบวกอย่างเดียวไม่เอาลบเพราะว่าเราจะรอรับเงินก้อนใหญ่เข้ามาครับในสัปดาห์นี้สำหรับวันจันทร์ครับโอเคเลขมงคลของคนวันจันทร์รอฟังกันให้ดีเลขมงคลของคนวันจันทร์รอฟังกันให้ดีๆครับเลขให้โชควันจันทร์ครับขึ้นมาเห็นชัดคือเลข4ครับ2 4 3 4นะครับ1 4 2 4 3 4 4 0แล้วก็5 4ครับโอเควันจันทร์ป้าเด่นมากโอเคครับวันอังคารมาขอบคุณครับกดแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะคนวันจันทร์โอเควันอังคารมาดูกันครับวันอังคารเรามาดูกันโอเควันอังคารมาอย่างโอเคครับวันอังคารเชิญ พี่พรสวัสดีดีนะพี่พรพัดแกชื่นใจแล้วดีแล้วพี่ดีแล้วนะขอให้เฮงๆโชคดีนะพี่นะ โอเคมาวันอังคารเชิญสวัสดีคุณพี่นับเงินนับทองขอให้เฮงๆปังๆนะจ๊ะมีอยู่นะเดือนนี้จะมีเงินแบบคาดไม่คิดอยู่พี่ไม่ต้องห่วงนะวันอังคารโอเคแม่เมื่อกี้ทายวันจันทร์แบบเต็มสูบเลยนะผมค่อนข้างมั่นใจมากเลยทายแบบฮึ่ยๆฮ่าเลยทายแบบเต็มร้อยเลยมั่นใจมากครับชัดเจนครับวันจันทร์ครับวันอังคารเชิญครับคนเลข3เข้ามาเลข2ไปแล้วเลข3มาโอเคครับวันอังคารเชิญมาเลยครับคนวันอังคารตีวงเข้ามามาดูครับว่าดวงของคุณเป็นยังไงโอเคครับอันนี้คือไพ่ของคนวันอังคารนะครับเราจะทำนายตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้ไปถึงวันที่23กรกฎาคม66ครับใบแรกครับวันจันทร์วันอังคารครับได้ไพ่ประจำเจ้าชะตาเทพอังคารโอเคครับใบที่2ได้ไพ่เท้าทัตรสครับใบที่3ได้ไพ่พระอรุณเทพบุตรครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
จริงๆ3ใบเนี่ยผมเล่าได้แล้วแต่ผมอยากเปิดให้มันครบแล้วผมจะเล่าแบบสอดคล้องให้พวกคุณวันอังคารได้เข้าใจเลยนะโอเคครับมันจะได้สอดคล้องเลยนะจ๊ะคนวันอังคารมาน่าสนใจฮะวันอังคารใบสุดท้ายใบเนี้ยจะทำให้ผมมองเห็นอะไรชัดขึ้นใบสุดท้ายคือใบนี้ครับเห็นไหมวันอังคารสัปดาห์นี้เชิญเข้ามาใกล้ๆสัปดาห์นี้คุณมีความเครียดและเหนื่อยใจอยู่เรื่องเดียวเลยนะผมให้คำว่าเรื่องเดียวเลยนะครับเรื่องของคนรักโดยเฉพาะคนโสดนะเล่าเรื่องคนโสดก่อนคนมีคู่เดี๋ยวค่อยว่ากันคนโสดเนี่ยคนวันอังคารคนไหนที่ยังโสดอยู่นะครับหรือว่าคนที่เลิกลากับครอบชีวิตครอบครัวไปแล้วก็อยู่ในระหว่างที่คบกับคนใหม่อยู่อย่างเงี้ยอารมณ์คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยใจแล้วก็เหมือนกับคุณไม่มั่นใจกับคนนั้นกับคนที่คุณคบอยู่อันนี้พูดถึงคนโสดก่อนนะคนยังไม่โสดฟังไปพลางๆก่อนคนโสดที่เกิดวันอังคารเนี่ยในคุณจะมีความรู้สึกเหนื่อยกับเรื่องของความรักเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในช่วงระยะหลังเนี่ยมันมีปากเสียงกันบ่อยมีการทะเลาะกันบ่อยแล้วก็มีความรู้สึกบอกไม่ค่อยที่จะenjoy เท่าไหร่กับสถานะความสัมพันธ์ในช่วงนี้มันเลยทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกำลังคิดอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับทีนี้สำหรับคนที่มีคู่แล้วมีครอบครัวคนวันอังคารเนี่ยคุณจะค่อนข้างที่จะเจอปัญหาในเรื่องของการเงินในครอบครัวค่าใช้จ่ายในครอบครัวเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนวันอังคารเนี่ยคุณเองเนี่ยรับผิดชอบหมดเลยทุกเรื่องทุกอย่างนะครับโดยที่คุณเองก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธหรืออะไรได้เลยไม่ว่าจะเป็นค่าบินค่าสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าลูกเต้าทุกอย่างเลยมันกลายเป็นว่าคุณเนี่ยรับผิดชอบอยู่คนเดียวอารมณ์มันจะเป็นเหมือนกับอารมณ์มันจะเป็นประมาณนี้นะครับมันเลยทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยและเหมือนว่าคุณจะต้องต่อสู้อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เกิดความเครียดขึ้นมาครับเห็นไหมไพ่ใบเนี้ยมันไพ่ของการที่ว่าเหนื่อยในการทำมาหากินนะครับต้องสู้เพื่อที่จะให้ได้มาต้องหมุนเพื่อที่ให้อยู่รอดต้องลุยเพื่อที่จะไปต่อให้ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยมันชี้ชัดครับว่าสถานการณ์ของคุณสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นยังไงทีนี้พอเรามาดูที่ไพ่ตำแหน่งวาสนาของคนวันอังคารเนี่ยได้ไพ่ของเจ้าชะตาตัวเองก็คือได้ไพ่ของวันอังคารก็หมายความว่าไพ่ใบนี้มันคือไพ่ของการต่อสู้และออกรบเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนวันอังคารเนี่ยสัปดาห์นี้มันเหมือนคุณจะต้องเหนื่อยในการทำมาหากินเหนื่อยในการที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรเหนื่อยในการที่จะต้องเอาให้รอดในวัฏจักรก็คือคุณต้องหมุนเงินให้ได้คุณต้องหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวให้ได้คุณต้องถ้าใครขายของเนี่ยเงินไม่มีก็ต้องไปกู้บางคนถึงขั้นกู้รายวันเข้ามาเพื่อหมุนมาซื้อของและให้มีเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นให้ลูกให้คนรักให้ทุกอย่างที่คุณจะต้องบริหารจัดการในบ้านไพ่ตำแหน่งของบ้านหรือว่าไพ่ตำแหน่งของญาติพี่น้องในบ้านมันขึ้นไพ่พระจันทร์เทพพระจันทร์มันคือความคิดมากความกดดันเพราะฉะนั้นคนวันอังคารในสัปดาห์นี้ก็จะมีความคิดมากกับเรื่องครอบครัวกับเรื่องการที่จะต่อสู้ให้คนในครอบครัวผ่านไปได้ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องการเป็นอยู่หรืออะไรต่างๆอารมณ์มันเลยเป็นประมาณว่าคุณต้องเหนื่อยในการต่อสู้ฮะ
มันไม่ใช่สู้แค่เรื่องงานมันต้องสู้กับสภาวะจิตใจของคุณเองด้วยไพ่พระอังคารมันเลยขึ้นมาในตำแหน่งวาสนาในสัปดาห์นี้ไงฮะ เห็นไหมทายไปก็ทำไมจริงทำไมรู้ได้ยังไงอะไรประมาณนี้เลยใช่ไหมทีนี้ผมไล่เรื่องที่มันให้เห็นภาพไปก่อนเดี๋ยวโชคลาภเดี๋ยวเล่ากันทีนี้ไพ่ใบเนี้ยครับมันขึ้นมาน่าสนใจในตำแหน่งของใจไพ่ตำแหน่งใจคุณหรือไพ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในสัปดาห์นี้วันสองวันนี้ไม่เกิน 3-4 วันคุณได้พระเสาเห็นไหมพอคุณได้พระเสามันเลยเหมือนกับว่าวัยนี้จะมีเรื่องใหญ่ขึ้นครับคนวันอังคารมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งจะเป็นเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นมาเหตุการณ์ใหญ่ที่ว่านี้เนี่ยมันอาจจะทำให้คุณอาจจะต้องเสียเงินหรือมันอาจจะทำให้คุณต้องเครียดคิดมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาที่มันคาราคาซังแล้วมันจะลุกลามใหญ่โตจนคุณคิดไม่ถึงว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาได้ใช่ไหมฮะสุขภาพของคุณสัปดาห์นี้ทายเลยว่าให้ระวังเรื่องของลำไส้ให้ระวังเรื่องของโรคกระเพาะให้ระวังเรื่องของช่องท้องเห็นไหมพอไพ่สุขภาพมันขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเราดูดีๆมันโยงใยมาจากความเครียดทั้งนั้นเลยนะฮะไพ่ตำแหน่งสุขภาพมันขึ้นมาเนี่ยเห็นปั๊บเลยว่าปัญหาเรื่องของความเครียดเรื่องลำไส้เรื่องกระเพาะเรื่องกดไหลย้อนเรื่องทุกอย่างมันจะเข้ามาซึ่งถ้าเราดูจากสุขภาพเนี่ยพอไปอ่านไพ่ที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดจากปัญหาของคุณในครอบครัวปัญหาความเครียดในการใช้จ่ายเงินปัญหาที่คุณจะต้องลุยและจะต้องผ่านอุปสรรคข้ามไปให้ได้เห็นไหมทีนี้มาที่ตำแหน่งงานครับคุณได้ไพ่เทพพฤหัสเห็นไหมเนี่ยไพ่เทพพฤหัสหรือไพ่ครูบาอาจารย์ขึ้นมาตำแหน่งของภาพรวมที่คนเขาในมุมมองที่คนภายนอกมองมาที่คุณเนี่ยมันได้ไพ่พระโคนันทีมันหมายความว่าในเรื่องงานเองเนี่ยคุณก็โดนจับตาดูนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานออฟฟิศคนทำงานบริษัทเนี่ยสัปดาห์นี้คุณจะโดนผู้ใหญ่เพ่งเล็งแล้วก็อาจจะโดนจับผิดมันทำให้คุณรู้สึกมีความเครียดและกดดันเห็นไหมมันจะแต่ถ้าคนที่ค้าขายในสัปดาห์นี้มันจะเป็นอะไรที่นิ่งและเงียบมากไม่ค่อยมียอดสั่งจองไม่มีออเดอร์เข้ามาไม่มีการบริหารหรือลงทุนอะไรเห็นไหมฮะเป็นจังหวะที่มันนิ่งมากมากเลยโอเคครับทีนี้ถามว่าคนวันอังคารเนี่ยที่นั่งดูอยู่เนี่ยมีอะไรดีบ้างไหมเนี่ยที่แกพูดมาเนี่ยใช่ไหมมีสิเพราะว่าคุณได้ไพ่เท้าทัตรสขึ้นมาในตำแหน่งของการเงินหมายความว่าถึงแม้ว่ามันจะเครียดขนาดไหนถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาถึงแม้ว่ามันจะกดดันแค่ไหนเนี่ยแต่พวกคุณก็จะผ่านมันไปได้นะพวกคุณจะผ่านมันไปได้เพราะว่าจะมีบางอย่างเข้ามาช่วยเหลือบางอย่างที่ว่านั้นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนวันอังคารนะครับในสัปดาห์เนี้ยถ้าผมแนะนำเนี่ยก็อยากให้กราบไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับใครที่มีบูชาอยู่แล้วก็ขอให้สวดคาถาของท่านนะครับใครที่ไม่บูชาท้าวเวสสุวรรณก็ขอให้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางครูบาอาจารย์ของท่านเพราะว่าท่านจะเปิดช่องเปิดทางให้คุณได้เขาพูดง่ายๆว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าคุณเอาธรรมะเข้าใส่ถ้าคุณอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีบารมีใหญ่คุณเป็นคนวันอังคารปัญหาอุปสรรคคุณต้องให้เทพที่ฝ่าฟันสิ่งไม่ดีเข้ามาช่วยท้าวเวสสุวรรณนะครับคือสิ่งที่จะเข้ามาช่วยแล้วก็ทำให้คุณผ่านตรงนี้ไปได้อธิษฐานนึกถึงปู่ขอพรปู่ขอบารมีปู่ใครอยู่ใกล้ฉะเชิงเทราไปไหว้ปู่ที่วัดจุกเชอจะเฮงและปังมากปัญหาที่คุณเจออยู่จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับการเงินของคุณถ้ามีโอกาสที่คุณจะผ่านตรงนี้ไปได้ผมทายว่าผ่านไปได้ใ
ใครคนไหนที่จะซื้อรถในสัปดาห์นี้มีโอกาสผ่านสำหรับคนวันอังคารนะครับใครจะซื้อรถใครจะซื้อพาหนะในช่วงเนี้ยมีโอกาสผ่านไปได้ด้วยดีสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวคุณได้คือตัวคุณเองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบูชานั่นก็หมายถึงว่าถ้าคุณสวดมนต์ทำสมาธิไหว้พระอยู่เรื่อยๆมันจะหนักแค่ไหนมันจะใหญ่แค่ไหนมันจะกวนใจคุณแค่ไหนบารมีของความดีบารมีของบุญที่คุณทำจะรักษาปกปักคุ้มครองและทำให้คุณผ่านไปได้ครับโอเคไหมพอฟังมาแล้วเป็นไงมันมีช่องของมันไปได้อยู่ไหมครับทีนี้เลขหน้าไพ่วันอังคารมีโชคไหมมีวันอังคารคุณได้ไพ่ท้าวตะตรดขึ้นมาแสดงว่าคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคนะครับแต่มีประมาณไม่ถึง 80% แต่ก็ถือว่าได้บ้างละนะครับสื่อนำโชคของคนวันอังคารคือทะเบียนรถครับหรือรถที่คุณขี่อยู่นะครับเลขที่เกี่ยวกับรถกับลาให้โชคคุณครับนะครับเลขหน้าไพ่ให้โชคของคนวันอังคารคือเลข7ครับนะ7337นะครับ7337 78นะครับ7337 78นะครับ7337 78แล้วก็30ครับโอเคอ่ะวันอังคารผ่านไปครับมาที่วันพุธครับเชิญวันพุธเข้ามาครับอ่ะใครวันพุธเชิญโอเคเดินทางมาถึงวันพุธแม่รู้สึกว่าสัปดาห์นี้ดูแบบละเอียดเลยนะอย่าเพิ่งเซ็งนะใครคนวันอื่นรออยู่อย่าเพิ่งเซ็งนะครับเพราะว่านานๆมาเจอกันอาทิตย์นึงเนี่ยเอาให้ละเอียดไปเลยนะเอาให้ละเอียดไปเลยเอาให้ชัดๆไปเลยดีไหมเหมือนนั่งดูตรงนี้เลยเนาะโอเควันพุธเชิญครับคนวันพุธเชิญใครวันพุธตีวงเข้ามาสวัสดี200กว่าคนตรงนี้ด้วยครับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับสัปดาห์นี้คนดูเยอะมากเลยคนอื่นเขาดูกันเป็นเท่าไหร่นะเป็นหมื่นเป็นแสนใช่ไหมผมดู200นี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วครับไม่มีปัญหาไม่เป็นไรขอบคุณมากนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะสำหรับคนที่เข้ามาแล้วนะครับคือดูตรงนี้มัน200กว่าคนแต่ว่าไปดูรีรันเนี่ยโอ้โหคนดูผมเกือบแสนนะวิ่งไปถึง 6-7 หมื่นเลยในรีรันในเพจที่เขาสรุปออกมามีดูเต็มเลยยอดดูนี่เกือบแสนเลยโอเคขอบคุณนะฮะวันพุธเชิญครับมาวันพุธเราจะรวมทั้งกลางวันกลางคืนครับไม่มีแยกนะครับสำหรับคนวันพุธมาโอเคครับนี่คือไพ่วันพุธครับมาทายตั้งแต่วันที่16ถึง23กรกฎาคม66ครับใบแรกครับโอ้โหได้ไพ่พระพิฆเนศเลยครับแม่วันพุธสุดยอดเลยครับได้ไพ่พระแม่โพศกเอ๊ดวงการเงินดีนะสัปดาห์นี้หลายคนหลายวันเลยดวงการเงินดีครับมีโอกาสได้โชคกันเกือบทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนี่ก็มีดวงวันพุธนี่ก็มีโอกาสได้โชคจากการเสี่ยงด้วยนะครับเนี่ยโอเคโหได้ไพ่ของเทพพระอาทิตย์มาด้วยฮะโอ้โหอ่ะวันพุธมาโอ้โหมีไพ่พระพิฆเนศขึ้นมาถึง2ใบเลยนะพวกคุณคนวันพุธดวงดีมากโอ้โหมีไพ่พระพรหมฤาษีด้วยครับแหมใบสุดท้ายครับใบนี้จะเป็นใบที่ให้ผมเห็นชัดขึ้นว่าเป็นยังไงโอเคจบนะฮะได้ไพ่ของพระอินทร์เข้ามาคนวันพุธครับสัปดาห์นี้มันเป็นอย่างนี้คุณมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคสื่อนำโชคของคุณเนี่ยอยู่ที่ความฝันของคุณกับปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นคือสื่อนำโชคถ้าคุณฝันเห็นพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นแหละนั่นแหละคือโชคลาภคุณนะครับถ้าคุณฝันเห็น
บรรพบุรุษนะครับที่ล่วงลับไปแล้วนั่นคือโชคลาภของคุณนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคครับถ้าคุณไม่ฝันคุณขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์โดยเฉพาะคนที่นับถือพระพิฆเนศนะครับคุณจะได้บุญนะครับคุณจะได้โชคลาภนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไหว้พระพิฆเนศนะครับปีสัปดาห์นี้ท่านจะบันดาลโชคลาภให้นะเขาเรียกว่าดวงคุณในสัปดาห์นี้ถ้าขอพรพระพิฆเนศจะมีพลังมากในเรื่องของการได้โชคลาภและก็เรื่องของการเงินนะครับคนวันพุธเนี่ยสื่อนำโชคก็คือพวกของความฝันกับปู่ย่าตายายที่ร่วงรับถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะขอพรและให้เฮงให้ปังเรื่องเงินทองเนี่ยก็คือให้ไหว้พระพิฆเนศใช่ไหมทีนี้ไล่ลงมาเนี่ยนะฮะการงานคุณจะมีปัญหานะครับคนวันพุธสัปดาห์นี้ให้ระวังเรื่องงานนะงานจะมีปัญหาจะโดนเขาเรียกว่าปัญหาที่ว่าเนี่ยอาจจะมีความขัดแย้งกันกับคนที่ทำงานด้วยกันหรือถ้าใครเป็นนักธุรกิจใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสที่คุณจะขัดแย้งกับลูกค้าหรือคนที่มาสื่อสารมาคอมมิวนิเคชันกับคุณนะมีการสื่อสารมีอะไรกับคุณอาจจะเกิดการผิดใจกันได้ส่วนคนทำงานบริษัทออฟฟิศคุณระวังคุณจะโดนใส่ไข่คุณระวังจะโดนนินทาและคุณระวังจะโดนการกดขี่โดยที่ไม่เป็นธรรมนะครับการงานของคุณมีปัญหากับคนครับไม่ใช่เนื้องานและการมีปัญหากับคนเนี่ยมันจะทำให้ไปสู่ความขัดแย้งเพราะพวกคุณเป็นคนที่ตีฝีปากเก่งคุณจะไม่ค่อยยอมแพ้เวลาคุณเถียงกับใครพวกคุณวันพุธนะโดยเฉพาะสัปดาห์นี้ถ้าคนที่ใส่ร้ายคุณเถียงคุณคนที่ใส่ร้ายคุณให้ร้ายคุณคุณมักจะโต้ตอบเขาด้วยวาจาที่รุนแรงย้อนกลับไปและเขาไม่สามารถที่จะย้อนคืนได้มันเลยทำให้เกิดความบาดหมางกันและก็เกิดความเจ็บแค้นกันนะครับถ้าคุณเถียงกับคนที่มาซื้อของกับคุณที่เป็นลูกค้าคุณในพวกที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจคุณก็มีโอกาสที่จะปะทะคารมกับลูกค้าและจะทำใหคือคนที่เสียคือคุณนะไพ่ราหูมันขึ้นมาในตำแหน่งใหญ่เนี่ยเรามีแต่เสียไม่มีได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันพุธเนี่ยในเรื่องค้าขายการงานการเงินคุณต้องใจเย็นผมถึงบอกว่าให้ไปไหว้พระพิฆเนศปัญหาการงานคุณถ้ามีปัญหาขอพรองค์พ่อพระพิฆเนศให้ช่วยปัญหาจะราบรื่นแต่ถ้าปัญหาการงานของคุณคุณแก้ปัญหาด้วยการคุณซัดกับเขาเลยคือคุณบวกกับเขาเลยเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเจ๊งมากกว่าได้ไม่มีเจ้าด้วยเจ๊งอย่างเดียวนะฮะไพ่ของคนวันพุธสัปดาห์นี้ตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีมากๆเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในอนาคตไวๆเนี่ยคือถ้าคุณขอพรอะไรคุณขอเรื่องอะไรคุณได้เรื่องนั้นถ้าคุณขอเรื่องเงินคุณจะได้เงินครับถ้าคุณขอเรื่องงานคุณจะสำเร็จเรื่องงานครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นโชคลาภคือวันพุธเนี่ยพูดอย่างนี้เลยว่าดวงเนี่ยดีก็คือว่าสรุปสั้นๆเลยคนวันพุธดวงดีสัปดาห์นี้คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเงินการเงินสุขภาพหรือว่าเรื่องของโชคลาภแต่งานไม่เกี่ยวถ้าอยากให้เกี่ยวต้องขอท่านให้ท่านช่วยแล้วคุณจะผ่านตรงนั้นไปได้ตำแหน่งสุขภาพโอเคไม่มีปัญหาถือว่าไม่มีอุบัติเหตุไม่มีแอดมิดไม่มีโรคร้ายแต่ถ้าใครเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วก็อยู่ในลักษณะที่ทรงไม่หนักขึ้นไม่อะไรขึ้นนะครับไม่มีอะไรน่าห่วงในช่วงสัปดาห์นี้ของวันพุธคนรักช่วงนี้คุณกับเขาค่อนข้างจะงอนกันหน่อยค่อนข้างจะไม่ค่อยคือพูดอะไรแล้วมันเหมือนกับพูดแล้วมันผิดหูพูดแล้วแบบเซ็งนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้คุณเกิดปัญหาลุกลามไม่มีเรื่องมือที่3ไม่มีเรื่องการปิดบังอำพรางอะไรไว้ไม่มีแต่มันมีอย่างเดียวคือเรื่องของความรู้สึกแล้วก็อารมณ์คือบางทีมันเป็นเรื่องของคำพูดไงอารมณ์อะไรนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่หนักนะครับผมมองว่าผ่านไปได้ลูกเต้าดีนะครับในสัปดาห์นี้บริวารที่ทำงานไม่ดีแต่ว่าตำแหน่งลูกถือว่าไม่ได้สร้างปัญหาอะไรงานเนี่ยถ้าตำแหน่งที่ถ้าดวงใครแข็งนะก็เป็นแค่เรื่องจุกจิกนิดหน่อย
แต่ถ้าดวงคนไหนคนพูดคนไหนดวงตกดวงไม่ค่อยดีสัปดาห์นี้คุณมีโอกาสมีปัญหาจนถึงขั้นเป็นคดีความกันได้เหมือนกันนะต้องระวังให้ดีนะครับอย่าทะเลาะเบาะแว้งอย่าเผชิญหน้าอย่าบวกนะอย่าไปทำอะไรที่เราคิดว่าเราจะต้องสู้เราถอยเพื่อชนะครับจะดีที่สุดในเรื่องของผู้คนและการงานสำหรับคนวันพุธนะครับเลขหน้าไพ่เลยครับให้โชคคุณเนี่ยเห็นชัดๆดีมากเลยคือเลข5นะครับเลข5กับเลข2ครับ52 25นะครับ75นะครับ52 25 75แล้วก็35โอเควันพุธผ่านไปฮะวันพฤหัสเชิญครับมาคนวันพฤหัสเข้ามาใกล้ๆได้เลยมีโอกาสได้โชคครับคนวันพุธมีโชคพรุ่งนี้ไม่ถึง 80% แต่ก็โอเคนะวันพฤหัสเชิญครับสวัสดี180กว่าคนตรงนี้ด้วยนะฮะขอบคุณมากครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับโดยเฉพาะกดแชร์ให้หน่อยละกันเพราะว่าช่วงหลังนี้ Facebook เขาปิดกั้นการมองเห็นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาดูเฉยๆกดไลค์เนี่ยมันก็ไม่เด้งออกไปข้างนอกให้กับกลุ่มอื่นได้เห็นแต่ถ้ากดแชร์เนี่ยมันจะออกไปถึงกลุ่มอื่นได้ครับยังไงฝากไว้ด้วยครับฝากไว้จากคนทำเพจนะครับขอบคุณมากครับถ้าสนับสนุนกันไม่จำเป็นจะต้องเสียเงินเสียทองอะไรขอแค่แชร์ให้หน่อยเท่านั้นเองครับวันพระฤหัสสบดีเชิญครับไพ่ของคนวันพฤหัสครับโอ้โหไพ่วันเดินทางมาถึงวันพฤหัสเนี่ยเขาบอกว่าคนวันพฤหัสนี่คือเลข5ใช่ไหมคนเลข5คือครูบาอาจารย์เชิญฮะโอเคครับพฤหัสได้แล้วฮะนี่คือไพ่ของคนวันพฤหัสนะครับเราจะชำนายกันตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมนะครับถึงวันที่23กรกฎาคม2566ครับนี่คือไพ่ใบแรกของคนพฤหัสครับโอเคแม่ไพ่วันพฤหัสมันขึ้นในลักษณะที่ว่าจิตใจของพวกคุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจวันพฤหัสนี่3เกือบเดือนแล้วมั้งไม่ค่อยดีนะครับวันพฤหัสมันเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจอ่ะคนวันพฤหัสมันเรื่องของความรู้สึกทำไมเป็นงั้นน่ะใบสุดท้ายครับเนี่ยเห็นไหมฮะคือวันพฤหัสเนี่ยไม่ได้ทะเลาะอะไรกับใครคือไม่ได้ไปตบตีไม่ได้ไปวิวาทกับใครนะแต่สิ่งที่คุณทะเลาะเนี่ยคุณทะเลาะกับความคิดของคุณเองคนวันพฤหัสเนี่ยสัปดาห์เนี่ยมันมีอะไรที่แบบเครียดโดยที่คิดไปเองเครียดกับสิ่งที่เขาเรียกว่าคิดแต่เรื่องเดิมๆแล้วก็ไม่ตกสักทีเนี่ยเป็นมานานและเป็นมาเกือบเป็นเดือนแล้วพฤหัสเนี่ยคือมาตั้งแต่ปลายมิถุนายนจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังเป็นแบบเดิมนะคนวันพฤหัสนะฮะจะมีความรู้สึกแบบมันหงุดหงิดมันอารมณ์ไม่ดีอ่ะมันมีแบบอารมณ์ไม่ดีมันหงุดหงิดแล้วก็มันก็กังวลมันอารมณ์ประมาณว่าเรื่องยังไม่เกิดแต่ว่าทำเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยมันเป็นยังไงเพราะอะไรโดยเฉพาะคนที่มีคนรักเนี่ยนะโอ้โหแบบในช่วงสัปดาห์นี้มันเป็นอะไรที่แบบโคตรอึดอัดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือคนรักคุณนะมันเป็นอารมณ์ที่แบบไม่รู้จะทำยังไงอ่ะคือแบบทำไงให้ถูกใจวะอะไรอย่างเงี้ยคือทำไมถึงแบบไม่ดีขึ้นเลยทำไมคือเนี่ยคุณเห็นไพ่ใบนี้ไหมไพ่ใบนี้ของคนวันพฤหัสเป็นพับพายพับพายขึ้นมาในตำแหน่งวาสนาเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่แบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้น
เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวเห็นด้วยเดี๋ยวไม่เห็นด้วยเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็อะไรอย่างเงี้ยคืออารมณ์เป็นเงี้ยเห็นใบสุดท้ายไหมใบสุดท้ายเนี่ยคือไม่ขลากับรามาสูรคือเครียดแบบโอ้โหน่าเป็นห่วงนะคือเป็นเนี่ยดูดีราหูก็มาขึ้นมาคือแบบมันไม่มันคือคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์อย่างที่ผมบอกกับคนรักก็จะเป็นแบบเนี้ยคือเครียดกดดันมากจนแบบคนที่เป็นคนรักเนี่ยเขาวางตัวไม่ถูกเลยว่าจะทำไงให้ถูกใจคุณส่วนคนที่ยังไม่มีความรักหรือยังอยู่โสดอย่างเงี้ยมันก็ทำให้พ่อแม่คุณหรือว่าญาติพี่น้องหรือคนที่อยู่ในบ้านคุณเขาอึดอัดกับคุณมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะมันแบบมันมีลักษณะมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าควรพฤหัสหรือยังไงฮะควรพฤหัสเข้ามาฟังตรงนี้เนี่ยอาจจะมาฟังว่าจะมีโชคมีลาภอะไรแต่ผมต้องทายตามไพ่นะผมจะไม่ทายเอาใจเพจผมเนี่ยผมทายตามไพ่ครับไม่ทายถูกใจไพ่ขึ้นมายังไงผมจะต้องทายไปแบบนั้นนี่คือจุดแข็งของผมที่ผมทำเพจขึ้นมานะจะไม่ทายในลักษณะที่แบบเพื่อที่จะให้ดึงคนเข้ามาในเพจเยอะๆว่ามาฟังผมพูดแล้วมีแต่โชคมีแต่เฮงไม่ใช่ผมจะพายตามที่ไพ่บอกผมผมจะไม่ทรยศไพ่นะจะต้องเล่าออกไปจะตรงหรือไม่ตรงไม่เกี่ยวแต่ขอให้พูดออกไปตามที่ไพ่บอกนะคนที่ฟังเขาจะรู้เองว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับแต่ผมจะไม่ทายแบบเอาใจเพื่อให้ดึงคนเข้าเพจผมเยอะๆว่าเนี่ยโอ้โหมันจะมีโชคนะต้องซื้อเลขตัวนี้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ต้องอย่าไม่ผมจะแบบนี้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างที่ผมเล่าเนี่ยตรงไม่ตรงผมไม่รู้แต่ผมจะทายแบบนี้ว่าคนวันพฤหัสมีอาการแบบเนี้ยไปทำงานก็เหนื่อยไปที่ทำงานก็เหนื่อยคนที่ทำงานคุณก็เหนื่อยกับคุณเพราะว่าคุณเดินเข้ามาเนี่ยหน้าตาคุณแบบมันทำให้มันไม่มีอารมณ์ในการจะทำงานคนที่ทำงานด้วยเขาแบบอย่างเขากำลังคุยกันสนุกกันอยู่เฮฮากันอยู่คุณเข้าไปในแผนกปั๊บเนี่ยมันทำให้ทุกคนต้องหยุดและเครียดเลยนะครับมันจะเครียดไปอารมณ์ประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกครับมันไม่ได้เกิดจากใครทำอะไรคุณเลยนะมันเกิดจากความคิดของคุณเองมันเกิดจากความคิดของคุณเองมันเกิดจากอัตตาแล้วก็อีโก้ของคุณเองที่คุณคิดไปเองแล้วคุณคิดว่าสิ่งที่คุณคิดอ่ะมันดีและถูกกว่าที่คนอื่นคิดมันเลยทำให้เกิดสถานการณ์แบบนี้มันเลยทำให้คุณเครียดมันเลยทำให้คุณไม่เอนจอยทำให้คุณไม่แฮปปี้ไม่โอเคกับสภาวะรอบตัวคุณแล้วคุณเป็นแบบนี้มาหลายสัปดาห์แล้วด้วยไม่ใช่สัปดาห์นี้สัปดาห์แรกที่ผมทายแต่มันอารมณ์ขึ้นลงๆอย่างเงี้ยมาหลายสัปดาห์แล้วสัปดาห์นี้คือหนักที่สุดด้วยคือมันปี๊บเขาเรียกว่ามันสะสมอะนึกออกไหมมันมาตลอดแล้วมันมาปั๊บจนกระทั่งเนี่ยคุณนะเนี่ยโอเคฟังนะแต่ฟังให้จบคนวันพฤหัสครับคุณจะมีอย่างหนึ่งที่ช่วยคุณได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้คุณผ่านตรงนี้ไปได้ก็คือเรื่องของสภาวะจิตใจคุณครับซึ่งคุณจะต้องยึดเอานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยคำว่าฟังให้จบนะไม่ใช่ว่าไปนั่งขอพรให้ฉันดีขึ้นไปนั่งกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ชีวิตฉันเปลี่ยนอะไรไม่ใช่ครับคำว่ายึดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เนี่ยก็คือคุณจะต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจนะหรือว่าใครที่มีครูบาอาจารย์ที่เป็นองค์ปู่หรือองค์ปู่พญานาคองค์ปู่ฤาษีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณพยายามกราบไหว้และสวดมนต์ที่สำคัญขอบารมีท่านมาช่วยเวลาคุณสวดมนต์และแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับข้อที่สองคุณควรจะต้องไปปล่อยปลาหน้าเขียงนะครับในวันพระเนี่ยกี่ตัวก็แล้วแต่ปล่อยไปเลยนะครับปล่อยเพื่อ
อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับข้อที่3สวดคาถาพระมหาจักรพรรดิคาถาพาหูมหากาให้บ่อยนะครับ2คาถาเนี้ยมันศักดิ์สิทธิ์นะครับ2คาถาเนี้ยมันศักดิ์สิทธิ์อย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปโลกสวยละหลายอย่างเลยนะอย่าไปโลกสวยประมาณว่าสวดแล้วได้อะไรก็สวดแล้วไม่เห็นใครดีขึ้นไม่มีอะไรสวดแล้วมันศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนอย่าไปคือ2คาถาเนี้ยหลวงปู่ดู่เนี่ยเป็นคนรจนาคาถาจักรพรรดินะครับซึ่งท่านเนี่ยแต่งไว้อย่างดีมากเลยมันมีทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีทั้งพระศิวลีมีอัตธรรมที่เป็นมงคลมากๆและคุณพูดถึงพระพุทธเจ้าพูดถึงสิ่งที่เป็นมงคลมันทำให้คุณได้บุญ2คาถาพาหุงมหากาเนี่ยมันเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าพิชิตมารที่เข้ามาทำร้ายท่านไม่รู้จะกี่ตอนมันจะมีทั้งหมดอะพาหุงสหัสหาทีนินเนี่ยมันจะมีหมดเลยว่าปราบทั้งช้างคณาลาคิรินปราบทั้งสิ่งที่จะเข้ามาทำร้ายพระพุทธองค์และคุณสวดคาถาเนี่ยมันจะทำให้คุณปัดเป่าสิ่งไม่ดีหรือสิ่งที่ทำให้ชีวิตคุณมีปัญหาคือการสวดมนต์เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ได้เลยคือได้บุญอย่างที่สองเลยคุณได้สติและสมาธิคุณคืนมาเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนำให้ไปทำอย่างอื่นไม่แนะนำให้คุณคิดบวกคิดอะไรแนะนำให้สวดมนต์อย่างเดียวนะครับพอคุณสวดมนต์พอคุณคิดดีทำดีเนี่ยนะคุณสวดมนต์คุณปล่อยปลาวันพระคุณสวดมนต์คุณนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงปู่นึกถึงอะไรคุณใช้จิตของคุณเนี่ยใส่ไปที่ครูบาอาจารย์คุณใช้จิตของคุณใส่ไปที่การสวดมนต์คุณจะไม่เป็นโรคประสาทแล้วทีนี้เห็นไหมคุณจะไม่เครียดคุณจะไม่กดดันแล้วคุณจะไม่บ้าในเรื่องที่ไปเครียดกับคนรักคุณจะไม่บ้าไปทะเลาะกับญาติพี่น้องคุณจะไม่พูดมากคุณจะไม่ไปเหน็บใครคุณจะอยู่แต่กับสมาธิแล้วก็การสวดมนต์เห็นไหมเขาแก้แค่นี้เองมันพฤหัสไม่ต้องไปแก้อะไรมากเลยทีนี้คอยดูมันจะดีขึ้นเพราะมันมีไพ่ใบนี้อยู่สถานการณ์ต่างๆมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วคุณก็จะผ่านมันไปได้โอเคไหมนี่วันพฤหัสนะครับนี่แก้ให้เลยวันพฤหัสเนี่ยสุขภาพไม่ดีอยู่แล้วเครียดคือถ้าจะพูดไปเนี่ยมีโอกาสเป็นซึมเศร้านะครับถ้ายังปล่อยแบบนี้อยู่มันจะเนี่ยในยิ่งไพ่ใบนี้มันจะบอกเลยว่าจะเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นในวัยนี้ไม่เกิน 2-3 วันนี้เห็นไหมสิ่งที่คุณประหลาดใจก็คือเรียกว่าคุณจะเกิดสิ่งที่คุณไม่คาดคิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมพยายามซอฟลงว่าคือจริงๆไพ่เนี่ยถ้าคนทายแบบนึงทายน่ากลัวก็โคตรน่ากลัวเลยนะเพราะว่าไพ่ที่เป็นลักษณะที่แบบแรงเนี่ยมันขึ้นมาถึง 3-4 จุดนะครับเพราะนั้นให้ใจเย็นๆเพราะนั้นให้ทำอย่างที่ผมแนะนำมันจะทำให้สมาธิคุณดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวจะเริ่มดีขึ้นแล้วคุณจะผ่านมันไปได้โอเคครับไพ่ที่เป็นเลขมงคลให้โชคของคุณมีเลขของครูบาอาจารย์ครับคือเลข5ซึ่งเป็นเลขของประจำชะตาคุณด้วยนะครับ50575051นะ5051 57นะครับ5051 57สวยครับแล้วก็59โอเคครับนี่คือไพ่วันพฤหัสวันศุกร์เชิญครับมาคนวันศุกร์โอ้แม่เดินทางมาถึงวันศุกร์แล้วแม่หลายคนรอขออนุญาตนิดนึงครับคอแห้งขอบคุณ180กว่าคนตรงนี้ด้วยครับโอเคครับมาต่อเลยครับคนวันศุกร์เชิญตอนนี้เพจผมใน YouTube เนี่ยค่อนข้างที่จะไปได้ดีมากเลยนะคนติดตามผมเริ่มเยอะขึ้นมาแล้วฮะประมาณขึ้นมา 5-600 แล้วจากเพิ่งทําไว้เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะตอนนี้เพจ
ของไม่ใช่เพจสิช่อง YouTube ช่องรู้ดวงรู้เข็มทิศเราไปทำช่องตรงนั้นเริ่มมีคนให้ความสนใจมากขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากแฟนเพจในนี้นะครับไปติดตามในนั้นผมขอบคุณมากเลยสมัยก่อนทำช่อง YouTube เนี่ยไม่มีคนดูเลยทำแบบไลฟ์ดูดวงอย่างนี้แหละไม่กดอัดวีดีโอดูดวงอย่างนี้ครับแล้วก็ไปลง YouTube ไม่มีคนดูเลยฮะไม่มียอดดูคือ0แล้วก็1คือตัวเองดูเองแล้วก็ไม่มีใครสนใจทำ YouTube ทำยากใช่มั้ยพอเริ่มทำใหม่แล้วก็เขาเรียกว่าแจ้งแฟนเพจในที่อยู่ในเพจเนี้ยให้รู้จักช่องผมโอ้โหตอนนี้คนเข้าไปติดตามขึ้นทุกวันเลยขอบคุณมากๆเลยครับตรงนี้แหละครับที่ขอบคุณแฟนเพจในรู้ดวงรู้เข็มทิศผมรู้ว่าคือมันเฮงขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าจากแฟนเพจเนี่ยที่เมตตาเข้าไปสนับสนุนและดูให้นะครับยังไงขอบคุณมากจริงๆครับอ่ะมาดูวันศุกร์กันครับว่าเป็นยังไงแฟนเพจหลายคนบอกว่ารอดูผมทุกสัปดาห์เขาบอกดูแม่นแม่นจริงเปล่าไม่รู้แม่นไหมฮะเขาบอกว่าแม่นผมก็ยังไม่รู้เลยแม่นเลยแต่ผมดูตามไพ่นะดูจากไพ่บอกมาแล้วผมก็ทายอย่างที่ผมเข้าใจว่าความหมายไพ่ที่ผมรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วผมก็จะเล่าให้มันเชื่อมโยงกันให้ได้แล้วเล่าให้พวกคุณฟังอะไรบางคนบอกแม่นแม่นแม่นรอดูทุกสัปดาห์เลยแม่นมากขอบคุณนะขอบคุณจริงๆโอเคสุกมาโอเคครับวันศุกร์ครับนี่คือไพ่ของคนวันศุกร์นะครับเราจะทำนายตั้งแต่16กรกฎาคมถึง23กรกฎาคมครับใบแรกครับโอ้โหได้พระสุรัสวดีครับดีได้ไพ่กามเทพด้วยแม่โอ้โหได้ไพ่แม่พระโพศกครับไพ่เกี่ยวกับผู้หญิงขึ้นเยอะเลยนะแต่มันมีความหมายหลายอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวกับผู้หญิงนะมันมีหลายๆอย่างขึ้นมาสำหรับวันศุกร์นะครับโอเคนี่เห็นไหมมีแต่ไพ่เกี่ยวกับผู้หญิงขึ้นมาเต็มเลยครับโอเคเห็นไหมฮะโอ้โหไพ่ผู้หญิงขึ้นมาหมดเลยคนวันศุกร์โอเควันศุกร์ล้อมวงเข้ามาครับล้อมวงเข้ามาครับคนวันศุกร์มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสัปดาห์นี้คนวันศุกร์ผมให้น้ำหนักไปที่คนวันศุกร์คนไหนนะครับที่พวกคุณทำธุรกิจดังต่อไปนี้นะครับ 1. นวดสปา 2. เสริมสวยนะครับ 3. ขายเครื่องสำอางเสื้อผ้าผู้หญิงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เด่นมากสำหรับคนวันศุกร์คนไหนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามนะครับเรื่องของสปาเรื่องของนวดเรื่องของขายเสื้อผ้าเรื่องของเครื่องสำอางเรื่องของทุกอย่างที่เกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยคนทำธุรกิจด้านนี้ของคนวันศุกร์เด่นปังเฮงยอดเยอะได้รับเงินก้อนใหญ่และมีโชคลาภโชคลาภของพวกคุณจำเอาไว้วันศุกร์สัปดาห์นี้ถ้าคุณจะเสี่ยงอยู่ที่องค์เทพผู้หญิงเจ้าแม่กวนอิมพระแม่โพศกพระแม่อุมานะครับย่าโมนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสัปดาห์นี้ที่คุณสักการะกราบไหว้แล้วคุณจะได้โชคใหญ่เป็นไงวันศุกร์นะเพราะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนนะครับที่เป็นองค์เทพผู้หญิงเนี่ยคนวันศุกร์จะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นครับคุณไปขอพรคุณไปเสี่ยงเซียมซีคุณไปอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นองค์เทพผู้หญิงองค์ท่านนี้เนี่ยคุณจะได้โชคลาภตรงนั้นครับแล้วธุรกิจของคุณเห็นพระพิฆเนศปางเสวยสุขนั่งอยู่ไหมจะดีมากโดยเฉพาะคนทำธุรกิจนะคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศไม่ค่อยเด่นแต่คนค้าขายคนเปิดร้านอย่างที่ผมบอกเนี่ย
ขายเครื่องสำอางขายเสื้อผ้าผู้หญิงเนี่ยคุณจะออเดอร์เยอะพวกที่ทำออนไลน์นะครับพวกทำเพจเครื่องสำอางสัปดาห์นี้จะยอดเข้าเฮงปังมากพวกที่เปิดร้านเสริมสวยพวกที่ทำสปาพวกที่เปิดร้านนวดเพื่อสุขภาพพวกที่ทำเกี่ยวกับผ่อนคลายพวกนี้ให้บริการเนี่ยคุณจะเด่นและเฮงและมียอดการใช้บริการเยอะนะครับโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นต่างชาติจะเข้ามาเยอะมากนะลูกค้าต่างชาติจะเข้ามาเยอะบางคนถึงขั้นมีความรักบางคนถึงขั้นมีความรู้สึกดีๆที่ดีกับคนต่างชาติมีการกุ๊กกิ๊กมีความรักกันได้ถือว่าเด่นนะคนวันศุกร์สัปดาห์นี้ผมเล่าให้ฟังว่าถือว่าเด่นโชคลาภบอกไปแล้วนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อนำโชคก็คือองค์เทพที่เป็นผู้หญิงนะครับเสริมโชคชะตาด้านการเงินนะให้ได้เงินเยอะๆนะทำบุญด้วยน้ำอุทิศให้กับบรรพบุรุษหรือคนตายที่ล่วงลับไปแล้วจะดีทำสังฆทานให้ยิ่งเด่นนะจะดีมากเลยคุณมีโอกาสได้เงินในสัปดาห์นี้มีโอกาสได้เงินได้ทองในสัปดาห์นี้นะครับจากการเสี่ยงแล้วก็จากธุรกิจที่คุณทำดีสุขภาพไม่ได้หนักหนาแต่ให้ระวังไมเกรนให้ระวังภูมิแพ้นะครับให้ระวังโรคที่ว่าเป็นแล้วหายจะกลับมาเขาเรียกว่าโรคประจำตัวคุณจะกลับมาได้ไม่ว่าจะเป็นไมเกรนไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นผื่นหรืออะไรพวกนี้มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาดูแลสุขภาพให้ดีละกันนะทีนี้ผมเล่าสิ่งที่ดีไปแล้วมาฟังเรื่องที่คุณจะต้องระวังแล้วก็น่าเป็นห่วงให้ดีคุณมีไพ่ที่น่าห่วงอยู่3ใบใบแรกเขาเรียกว่าพระเสาใบที่2คือไพ่พระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทรเห็นไหมและใบสุดท้ายครับใบที่3ก็คือตำแหน่งใบสรุปก็คือไพ่ของพญาครุฑอุ้มนางกากีขึ้นไปข้างบนเขาเรียกว่ามาขโมยคุณจะมีปัญหากับเรื่องหลักซ้อนนะครับคนวันศุกร์คุณจะมีปัญหาเรื่องรักซ้อนหรือคุณจะมีปัญหากับคนรักอาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงกันนะครับอาจจะมีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงอาจจะมีการทำสิ่งที่ไม่สมควรเกิดขึ้นนะฮะมันจะทำให้คุณผิดหวังและเสียใจมากนะนี่ผมทายเรื่องดีของวันศุกร์ไปก่อนนะแล้วผมจะมาลงเรื่องรายละเอียดที่มันทำให้คุณรู้สึกมีความเศร้าแล้วก็กดดันก็คือเรื่องของคนรักที่ในสัปดาห์นี้เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะทะเลาะกันแล้วก็มีโอกาสที่จะผิดใจแล้วไม่เข้าใจกันอาจจะเกิดเรื่องของความหึงหวงรักซ้อนเรื่องของอันที่คุณไปจับได้หรือการที่คุณไปรู้อะไรบางอย่างทำให้เขาไม่พอใจแล้วก็อาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันได้ครับประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของปัญหาครอบครัวคุณเองก็อาจจะมีปัญหากับคือมันจะมีเรื่องเฉาโฉขึ้นมามันจะมีเรื่องที่ทำให้คุณรับไม่ได้หรือไม่รู้สึกแฮปปี้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่สื่อให้ถึงว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไวๆนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่มันจะเป็นเรื่องที่คุณอาจจะมีความเครียดและวิตกกังวลไพ่ใบนี้มันสื่อให้เห็นถึงว่าจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดเรื่องที่อัปมงคลขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นให้น้ำหนักไปที่เรื่องความรักครับที่จะเกิดปัญหาที่ทำให้คุณมีความรู้สึกที่กวนใจคุณได้ในเรื่องของความรักที่คนวันศุกร์สัปดาห์นี้อาจจะต้องระวังให้ดีคุณเด่นในเรื่องของเงินและงานในสัปดาห์นี้แต่คุณเสียในเรื่องตำแหน่งของความรักในเรื่องตำแหน่งของบ้านในเรื่องตำแหน่งของคนในครอบครัวนั่นแหละคือปัญหาที่จะทำให้คุณไม่สบายใจได้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้โอเคเลขหน้าไพ่ฮะสำหรับคนวันศุกร์หรือว่าเลขมงคลนะครับพวกคุณได้เลข6ฮะนะฮะ64นะครับ64 62นะครับ64 62 67 64 62 67แล้วก็2 3ครับโอเควันศุกร์ผ่านไปฮะวันสุดท้ายครับวันเสาร์เชิญครับ
คนวันเสาร์มาใครวันเสาร์เชิญสวัสดี170คนตรงนี้ด้วยครับขอบคุณมากเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับสัปดาห์นี้รู้สึกคนดูเยอะกว่าทุกสัปดาห์นะขอบคุณมากๆครับที่ให้ความสนใจ ขอบคุณนะครับที่ให้ความสนใจและเข้ามาในเพจขอบคุณจริงๆครับโอเคครับเดินทางมาถึงวันเสาร์เข้ามาครับคนวันเสาร์ในสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรอ่ะวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้ครับวันเสาร์เชิญแม่คนวันเสาร์ขอให้เฮงปังเฮงเฮงปังปังเหมือนวันจันทร์นะครับโหวันจันทร์น่าไอ้นั่นที่สุดเลยสัปดาห์นี้แม่เด่นแต่ว่าวันจันทร์ไม่ได้เฮงแบบนี้มานานแล้วนะไม่เคยดูไพ่วันจันทร์ที่แบบชัดขนาดนี้นานแล้วครับโอเควันจันทร์ก็ขอให้โชคดีครับวันเสาร์เชิญเฮงเฮงครับคนวันเสาร์สวัสดีคุณเจ้าอันนี้รอวันเสาร์เนาะโอเคมาถ้าใครมาไม่ทันเพิ่งมาดูย้อนหลังได้ครับดูย้อนหลังได้ครับวันเสาร โอเคครับวันเสาร์ได้แล้วครับมาคนวันเสาร์ล้อมวงเข้ามาครับ135คนตรงนี้เชิญนี่คือไพ่ของคนวันเสาร์ครับทำนายตั้งแต่16กรกฎาคมถึง23กรกฎาคม66ครับใบแรกครับวันเสาร์ได้ไพ่นางโมราใบที่2ครับได้เทพธิดาแมงป่องครับใบที่3ได้ไพ่พระอังคารครับได้ไพ่เมขลากรามาสูรครับโอเคไพ่วันเสาร์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจะเล่าให้ละเอียดเลยนะครับเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้ครับที่คนวันเสาร์จะมาใบสุดท้ายครับจะเป็นตัวที่บอกทุกอย่างให้กับเรานะโอเคเชิญครับคนวันเสาร์มาฟังครับสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่พวกคุณเนี่ยสมกับเป็นวันเสาร์จริงๆเพราะว่าตามดวงชะตาพื้นดวงคนวันเสาร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่ต้องต่อสู้กับปัญหาทุกทิศทางและก็จะมีทั้งความทุกข์ความสุขผสมกันไปสัปดาห์นี้ครับวันเสาร์ปัญหาของคุณคือเรื่องคนในบ้านครับคนในบ้านคนในครอบครัวนี่คือปัญหาใหญ่ของพวกคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรักไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นแม่หรือญาติพี่น้องนี่คือสถานการณ์ของวันเสาร์ที่คุณจะต้องรับเลยนะครับที่คุณจะต้องรับเลยอยู่ในตำแหน่งดวงชะตาของคุณในสัปดาห์นี้พวกคุณเครียดครับเรื่องของลูกพวกคุณจะมีความห่วงจะมีความคิดและก็เป็นห่วงเขาในขณะเดียวกันพวกคุณก็จะมีความรู้สึกน้อยใจเขาด้วยบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจในความเป็นคุณสองคุณจะมีความเครียดกับเรื่องของญาติพี่น้องพ่อแม่ตัวเองที่ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ณปัจจุบันมันเลยทำให้คุณค่อนข้างที่จะเครียดในหลายๆอย่างนะครับ3พวกคุณจะมีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันมีรายจ่ายมารอเป็นคิวยาวมากกว่ารายรับนะฮะ
4ปัญหาทุกอย่างเนี่ยที่คนวันเสาร์เจอเนี่ยตำแหน่งของเจ้าที่ก็อ่อนด้วยนะครับตำแหน่งเจ้าที่ที่บ้านก็พลังไม่ค่อยแรงด้วยและตัวสุดท้ายครับคือตำแหน่งของโมราเนี่ยมันบอกว่าคุณค่อนข้างจะผิดหวังกับหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณเล่าแบบนี้นะเหมือนอยู่ในใจเลยไหมฮะนี่คือสิ่งที่ไพ่สิ่งที่เข็มทิศบอกถ้ามันยังไม่เกิดช่วงนี้สัปดาห์หน้ามันกำลังจะเกิดครับเหตุการณ์ต่างๆที่ผมพูดมาสักครู่มันจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าครับทีนี้ไล่ลงมาในตำแหน่งฐานข้างล่างนะครับมันมีไพ่ที่ค่อนข้างดีอยู่แค่ใบเดียวนะก็คือไพ่ตำแหน่งของพระเทวฤาษีกับไพ่ของคือพระเทวฤาษีกับไพ่เทพฤหัสเนี่ยคือถ้าพูดถึงก็คือเป็นตัวเดียวเป็นชุดเดียวกันนั่นแหละคือสิ่งเดียวนะฮะที่คนพฤหัสมีได้ก็คือครูบาอาจารย์ครับคือคนวันพฤหัสไอ้คนวันเสาร์คนวันเสาร์โทษทีคนวันเสาร์ที่จะยึดเหนี่ยวได้เนี่ยพวกคุณเป็นคนเซนแรงนะพวกคุณรู้ตัวไหมคุณเป็นคนเซนแรงพวกคุณจะรู้ว่าเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยมันเกิดช้าไปเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยคุณจะรู้เหมือนคุณรู้ล่วงหน้านะครับเหมือนกับคุณจะรู้ว่าสถานการณ์บางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนคุณรู้ล่วงหน้าเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จะทะเลาะกันอย่างนี้จะมีอย่างนี้อย่างนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่อยู่กับคุณเนี่ยเขาคอยคุ้มครองอยู่ถึงแม้ว่าปัญหาใหญ่เนี่ยมันจะเข้ามาลุมเล้าคุณไม่ว่าจะเป็นปัญหาบ้านปัญหาลูกปัญหาเต้าปัญหาเงินทองที่คุณเครียดนะแต่สุดท้ายเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าคุณผ่านได้ทุกทีเลยแล้วผ่านแบบเส้นยาแดงผ่าแปดด้วยผ่านประเภทแบบไม่ได้แล้วแต่อยู่ดีได้อย่างเงี้ยนี่คือพวกคุณมันได้แบบงงๆเหมือนกันมันอารมณ์เหมือนฟุกอ่ะมันอารมณ์เหมือนฟุกเฮ้ยฟุกว่ะเฮ้ยโชคดีว่ะมันอารมณ์เหมือนแบบมันอารมณ์เหมือนคุณเข้าใจว่ามันฟุกแต่จริงๆมันไม่มีฟุกหรอกนะครับเวลาคุณขอคุณมักเหมือนกับไม่ได้เพราะเขาไม่แสดงให้คุณเห็นว่าคุณจะได้คนวันเสาร์บางคนไปขออ่ะปู่พญานาคเนี่ยไปขอองค์ปู่พญานาคไปขอองค์ปู่ฤาษีเนี่ยนั่งขอจนโมโหอะอะไรวะอธิษฐานตั้งนานเอานี่มาถวายจุดธูปก็แล้วเอานี่มาไม่เห็นได้เลยไม่เห็นให้เลยเนี่ยนั่งทั้งวันเนี่ยอธิษฐานทั้งวันเลยเนี่ยเขียนเนี่ยสวดมนต์ก็สวดให้แล้วเนี่ยซื้อนั้นมาให้แล้วเนี่ยบายสีก็ไหว้แล้วทำไมไม่เห็นได้อารมณ์พวกคุณจะเป็นแบบนี้นะโกรธโมโหไม่พอใจเนี่ยเหมือนกับแต่เชื่อไหมพอถึงจังหวะจะเกิดเรื่องจริงๆแม่งผ่านทุกทีเลยปุ๊บมองไม่เห็นเลยปุ๊บเฮ้ยเงินได้มาได้ไงวะพอดีจ่ายเลยเฮ้ยเหมือนจะเกิดเรื่องกับญาติพี่น้องทำไมมันกลับไปทำไมมันพูดดีขึ้นทำไมมันเหมือนมันทำไมมันยอมวะกับลูกเหมือนจะรุนแรงทำไมมันเชื่อเนี่ยเชื่อไหมคุณอารมณ์เป็นแบบนี้ทุกทีสถานการณ์แม่งเหมือนกับมันมืดมนเนี่ยมันแบบจะมีปัญหาจะมีเรื่องอ่ะแล้วก็ไหว้แล้วเราก็อธิษฐานเราก็ไหว้เราก็พยายามแบบบางทีคุณอธิษฐานจนน้ำตาคุณไหลว่าทำไมเหมือนไม่ได้วะแต่เวลามันได้แบบคุณไม่คิดว่ามันได้อ่ะนี่คือสิ่งที่เขาทำมึงขอกูไม่ทำให้มึงหรอกมึงอย่ามาสั่งแต่ถึงเวลากูจะปุ๊บแล้วมึงจะรู้เองว่ามึงผ่านมาได้นี่ผมสื่อสารให้ฟังอย่างนี้นะนี่ไพ่บอกอย่างนี้จริงหรือเปล่าจริงไหมลองครับลองมาคิดดูว่าจริงหรือเปล่าพวกคุณอารมณ์แบบนี้ทุกครั้งเลยมันเหมือนเราไปขอกับรูปปั้นบางทีอยากจะเฟี้ยงทิ้งเลยว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้สักทีเนี่ยรอตั้งนานแล้วเนี่ยอุตส่าห์ตั้งใจสวดมนต์เนี่ยอุตส่าห์แบบอุทิศตรงแบบอย่างเงี้ย
แต่พอถึงเวลาเชื่อไหมคุณไม่คิดเลยว่าคุณจะได้แต่มันได้เพราะเขาช่วยแบบให้คุณไม่รู้ว่าเขาช่วยขนลุกเลยนะฮะเนี่ยปึ๊กขึ้นมาเลยนี่คือวันเสาร์จะเป็นแบบนี้ปัญหาคุณจะเจอแต่เรื่องอย่างนี้แหละทั้งโดยเฉพาะเรื่องในครอบครัวเนี่ยคนวันเสาร์หนักกว่าคนวันอื่นคนวันเสาร์หนักกว่าคนวันอื่นเรื่องครอบครัวครับมันเป็นอะไรที่ผูกติดคุณไว้เลยคุณจะเป็นห่วงคุณจะคิดถึงคุณจะเป็นห่วงคุณจะวระแวงคุณจะคิดแต่เรื่องเนี้ยคุณคิดเรื่องลูกคุณเรื่องญาติพี่น้องเรื่องแม่พ่อคุณเนี่ยมากกว่าเรื่องเงินอีกนะนี่คือคนวันเสาร์นะผมกำลังจะอธิบายให้ฟังว่าเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวสัปดาห์นี้ถึงมันจะเป็นอย่างนี้แต่คุณจะผ่านได้เห็นไหมคุณจะผ่านได้ชุ่มชื่นเลยนะนี่คือไพ่ที่จะเกิดขึ้นไพ่อนาคตบอกว่าคุณเห็นพระนางเบญจกัลยาณีนี่คือผู้หญิงที่ถูกต้องครบทั้ง5อย่างนะครับครบทั้ง5อย่างนี่คือความสมบูรณ์ของคนที่เป็นผู้หญิงเห็นไหมขึ้นมาในตำแหน่งอนาคตเพราะฉะนั้นผมทายว่าคนวันเสาร์ครับทุกขนาดไหนท่านก็ช่วยคุณอย่าเลิกศรัทธาท่านอย่าเลิกหมดกำลังใจอย่าเลิกที่จะไม่เชื่อเพราะท่านก็ไม่อยากให้คุณเชื่อท่านพูดแค่ว่าหน้าที่กูคือกูช่วยมึงแต่ท่านจะไม่มาสื่อสารกับคุณนะคุณอย่าไปอธิษฐานอย่าไปบอกว่าขอให้หนูได้ตรงนี้ขอให้ลูกได้ตรงนี้ขอให้มันสำเร็จเชื่อไหมไม่สำเร็จสักทีตื่นเช้ามาแม่งไม่ได้ผ่านไปไม่ผ่านแต่พอเหตุการณ์ที่แบบจะเป็นจะตายเส้นดาแดงผ่าแปดคุณแม่งรอดทุกทีเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณตอนนี้ถึงเกิดแล้วเนี่ยหรือกำลังจะเกิดเนี่ยสุดท้ายจบครับผ่านได้แต่ขออย่างเดียวให้คุณมีศรัทธากับท่านขออย่างเดียวให้คุณอย่าคิดว่าท่านไม่เคยช่วยเหลือคุณท่านจะไม่ช่วยคุณในเรื่องที่คุณกิเลสมากท่านจะไม่ช่วยคุณในสิ่งที่คุณโอเวอร์ท่านจะไม่ช่วยคุณในสิ่งที่คุณสร้างกรรมไว้แต่ท่านจะคุ้มครองคุณให้คุณปลอดภัยในกรณีที่ร้ายแรงและเส้นยาแดงผ่าแปดจริงๆครับโอ้โหเป็นไงทายแล้วขนลุกไหมใช่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 เนี่ยครับไพ่พรหมยานศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับเลขหน้าไพ่เลขมงคลของคนวันเสาร์นะครับคือเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับเลข9ครับนะครับเลข9เลข9คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แพ็กเกจมงคลเลข9ครับ90ครับ90 92 93เลย90 92 93แล้วก็59โอเคครบถ้วนทั้ง7วันขอบคุณมากครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะแม่วันนี้ดูละเอียดนะดูให้แบบครบถ้วนทั้ง7วันเลยนะตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์นะครับขอบคุณมากๆครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับสำหรับแฟนเพจคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกับเพจรู้ดวงรู้เข็มทิศกับผมต่ายณัฐดลครับส่วนใครจะดูดวงส่วนตัวนะครับหรือจะเช็คดวงก็เข้ามาที่อินบ็อกซ์นะครับแจ้งเข้ามาว่าคุณต้องการจะดูดวงแบบไหนคุณต้องการที่จะเช็คดวงเรื่องอะไรจะดูแบบเร่งด่วนจะดูแบบตัวกับผมก็อินบ็อกซ์เข้ามาแจ้งได้และเราทีมงานจะแจ้งวันเวลาแล้วก็ค่าหวยท่านทราบนะครับขอบคุณมากที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอให้พรุ่งนี้ทุกคนมีความโชคดีมีโชคมีลาภสำหรับผมต่ายณัฐดลรู้ดวงรู้เข็มทิศขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ